รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารนะครับกับสาระการเมืองเชิงบริหารในมุมมองของอดีตสมาชิกวุฒิสภาอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับแล้วก็วันนี้ท่านอาจารย์ไพศาลก็ได้ให้ความกรุณานะครับกับประเด็นที่เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องกำลังติดตามโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีที่นางฮิลลารี คลินตันได้เชิญนายกรัฐมนตรีไทยไปบรรยายให้กับนักธุรกิจอเมริกาที่กัมพูชาซึ่งเป็นประเด็นที่มีนัยยะสำคัญแล้วมีการสอบถามจำนวนมากวันนี้ก็ได้เชิญท่านเป็นกรรมการผู้อำนวยการสถาบันศาสวัฒน์นะครับซึ่งพี่น้องรู้จักดีในอุปมาอุปไมยสำคัญคือสงครามนกกระสาวันนี้ท่านจะมาช่วยให้มุมมองสำคัญเกี่ยวกับกรณีนี้ท่านอาจารย์ดร.พุทธิพงษ์เพียบจริยวัฒน์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับครับเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวอันเป็นมงคลนะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์ไพศาลก็ได้ขึ้นเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องข่าวอันเป็นสิริมงคลในหลายๆเรื่องนะครับอยากจะเรียนเชิญท่านอาจารย์ไพศาลได้คุยเริ่มต้นเปิดประเด็นในช่วงนี้ครับคือในยามที่บ้านเมืองกำลังโกลาหลอยู่ในวิกฤตและผู้คนสับสนหมดกำลังใจนะครับสถานีช่อง13สยามไทยก็พยายามคิดใคร่ครวญว่าเราจะต้องมีเรื่องที่บำรุงขวัญบำรุงจิตใจพี่น้องประชาชนก็บังเอิญวันนี้เป็นวันที่10กรกฎาคม2555อีก18วันนับจากวันนี้ไปก็จะเป็นวันที่28กรกฎาคม2555เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและในปีนี้ก็จะเป็นมหามงคลสมัยพิเศษคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารพระองค์นี้จะเจริญพระชนมายุครบ6ครบ5รอบนักกษัตริย์คือมีพระชนมายุ60พรรษานะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นวาระสำคัญผมอยากจะกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าความในพระสูตรมีมาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรความในพระสูตรมีมาระบุว่าของในโลกนี้ที่หาได้ยากนี่มี5อย่าง5อย่างนั้นได้แก่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า1พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราชโดยธรรม1สมเด็จเจ้าฟ้าชายที่ประสูติแต่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินี1ช้างเผือก1และเพชรสีม่วงอีก1ใน5อย่างนี้ถามว่าบ้านเมืองของเราวันนี้มีกี่อย่างเพราะถ้ามีครบ5อย่างหรือมีมากอย่างแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลและเป็นความสวัสดีแก่พระราชอาณาจักรและอาณาประชาราษฎรวันนี้ในบ้านเมืองของเราก็ถือได้ว่ามีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของชาวพุทธทุกคนแล้วนะครับมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมและทรงเป็นมหาราชแล้วมีสมเด็จเจ้าฟ้าชายที่ประสูติแต่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วมีช้างเผือกคู่พระบารมีหลายเชือกแต่ที่ผมไม่แน่ใจคือเพชรสีม่วงว่ามีหรือไม่ถ้ามีก็นับว่าเป็นสิ่งประเสริฐสุดนะครับจะคุ้มครองป้องกันให้บ้านเมืองเนี่ยพ้นจากภัยทั้งหลายผมเขียนเฟซบุ๊กลงในแฟนเพจของผมวันนี้ก็มีคนมาบอกว่าครบแล้วอาจารย์ไพศาลผมบอกผมไม่มีความรู้เรื่องเพชรเลยว่าเพชรสีม่วงนี่ไม่เคยรู้ไม่เคยและไม่รู้เป็นยังไงเขาบอกว่าอาจารย์ไพศาลต้องเข้าใจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยวันพระสมภพนั่นน่ะวันพระสมภพนั่นน่ะมีสีประจำวันคือสีม่วงบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นสิ่งประเสริฐทำไมความในพระสูตรจึงกล่าวว่าการที่มีสมเด็จเจ้าฟ้าชายที่ประสูติแต่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีจึงเป็นเรื่องหาได้ยากความนี้นะครับเป็นที่พิสูจน์ประจักษ์ชัดแล้วในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทั้งโลกเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะครับและในประเทศไทยของเราเอาเฉพาะในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยเวลาจำเริญมา250กว่าปีเราก็มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยแค่3พระองค์นะพระองค์ที่1คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเจ้าฟ้าวชิรนาถิตในสมเด็จในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่มกุฎราชกุมารพระองค์นั้นทรงสิ้นพระชนเสียก่อนที่จะสิ้นพระชนในระหว่างรัชกาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
ขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์ที่สองและต่อมาได้เสวยสิริราชสมบัติเป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าชายที่ดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารพระองค์ที่สองได้มีพระประสูติการแล้วนะครับประเทศไทยว่างเว้นเจ้าฟ้าชายมาเป็นเวลาเกือบ100ปีนะครับเกือบ100ปีจนกระทั่งมีพระประสูติการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์ที่3เพราะฉะนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ปัจจุบันนะครับเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์เนี่ยจึงเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์ที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้เราเริ่มต้นด้วยอย่างนี้ก่อนและในช่วงเวลาที่จะถึงก่อนถึงวันเฉลิมเนี่ยก็จะเอาเรื่องเกิดบางเรื่องบางราวมาเล่าสู่กันฟังเพื่อส่งเสริมความเป็นมงคลและความสวัสดีเพื่อที่จะได้เชิญชวนพี่น้องผองไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ร่วมกันถวายราชสดุดีถวายพระพรให้ทรงพระเจริญครับครับซึ่งการถวายพระพรก็เป็น การปฏิบัติบูชาที่ดีสำหรับพระสงฆ์นิกรชาวไทยซึ่งในช่วงเวลาหลังจากนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ของท่านอาจารย์ไพศาลได้แฟนเพจครับแฟนเพจครับไพศาลพืชมงคลนะครับครับก็จะมีขึ้นแบนเนอร์เฉลิมพระเกียรติครับและแต่ละวันนี่นะครับก็จะเอาภาพพระราชทานจะอัญเชิญภาพพระราชทานครับที่พระราชทานเฉพาะนะครับพร้อมด้วยกลอนบทกวีที่แต่งถวายพระพรตามภาพนั้นๆครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าไปติดต่อแลกเปลี่ยนครับความคิดเห็นได้แล้วก็สามารถในแฟนเพจไพศาลพืชมงคลนะครับเชิญได้เลยครับครับทีนี้มาถึงประเด็นที่พี่น้องประชาชนติดตามแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับสืบเนื่องจากการที่ทักษิณชินวัตรได้วีซ่าจากอเมริกาสืบเนื่องมาจากการใช้สนามบินอุตภเปาในทางลับมองว่าได้ให้อเมริกาได้ใช้สนามบินอุตภเปามาแล้วอย่างต่อเนื่องในทางเปิดเผยบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่อนุมัติให้เข้าสภาตามมาตรา179และประเด็นหลังสุดก็มีการพูดถึงการเชิญนายกรัฐมนตรีไทยนางหลายท่านที่พูดถึงนะครับนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะครับไปบรรยายพิเศษให้นักธุรกิจของอเมริกาที่กัมพูชาก็เลยเป็นข้อสงสัยว่ากรณีเหล่านี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในอ่าวไทยหรือไม่หรือมีภาวะที่มีผลกระทบต่อโลกอิสลามและจีนอย่างไรหรือไม่วันนี้อยากจะได้ฟังมุมมองของท่านผู้ทรงคุณวุฒิสำคัญนะครับซึ่งท่านได้หยิบยกเรื่องนี้แล้วมีการพูดในหลายที่หลายแห่งวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามท่านว่ากรณีที่นางฮาลลารีคิงตันเชิญนายกรัฐมนตรีไทยไปเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรยังไงไหมครับผมเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าจะต้องดูภาพใหญ่นะครับผมมีสังหรณ์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะตอนที่ฮิลลารีคลินตันมาเมืองไทยเข้าใจว่าน่าจะเป็นปลายพฤศจิกายนใช่ไหมครับของปีกลายเนี่ยแล้ววันนั้นสิ่งที่ปรากฏค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็คือทีท่าของอเมริกาเนี่ย เด่นชัดว่าสนับสนุนรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณนะครับวันนั้นเนี่ยได้พูดบอกว่าเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งซึ่งก็หมายถึงรัฐบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ปรากฏค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าวันนั้นคนที่มากับฮิลลารีคลินตันเนี่ยคือผู้บริหารระดับสูงของเชฟรอนแล้วก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรแก๊สและน้ำมันในอ่าวไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจของอเมริกาเรื่องที่สองก็คือเรื่องของ อุตภเปาครับฮิลลารีคลินตันพูดชัดเจนนะว่าสหรัฐจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันได้มีการเรียกว่าข้อตกลงและข้อตกลงลับๆก็กึ่งลับกึ่งเปิดนะครับเพราะผมคิดว่าอเมริกันนี่โดยนิสัยแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะต้องมาลี้ลับมากมายเพราะว่าเขาถือว่าเขาใหญ่โตพอที่เขาจะพูดสังเกตดูสิครับข่าวไอ้การตกลงอะไรระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยมันไม่เคยได้เปิดเผยจากทางด้านของไทยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไปเปิดเผยที่วอชิงตันโพสต์บ้างนะครับไปเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของ CIA บ้างนะครับหรือไม่ก็ของกระทรวงต่างประเทศหรือ State Department ของอเมริกาเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ตรงเนี้ยค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามันมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับไอ้ตัวเนี้ยผมคิดว่าวันนั้นน่ะผมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยตกที่นั่งลำบากแล้วเ
ราะมันแสดงให้เห็นว่าวันนี้อเมริกาได้แทงม้าตัวใหม่ละผมว่าเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นโดดมาสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่าอเมริกานี่ก็เหมือนมหาอำนาจนะครับที่เขาก็ไปที่โน่นที่นี่เกะกะละลานเขาเรื่อยไปนะครับท้ายสุดพอได้ลงที่เหมาะๆปั๊บไอ้ตรงนี้ก็สามารถที่จะจัดดีลและดีลตัวนี้เนี่ยที่ผมดูเนี่ยก็คือแลกเปลี่ยนก็ถามชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าอเมริกาได้น้ำมันได้อู่ตะเภาคนที่เจรจาควรจะได้อะไรผมก็มีอยู่ประเด็นเดียวอันนี้ก็ต้องบอกถ้าจะบอกว่าเดาก็เดานะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะเบื้องหลังอ่ะแต่ผมพนันได้ว่าน่าจะต้องเกี่ยวกับการรัฐประหารเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามองดูเนี่ย คุณทักษิณเนี่ยณจุดนี้ถ้าไม่มีอะไรต้องกังวลละในเชิงนิติบัญญัติก็ชนะประชาธิปัตย์แบบราบคาบใช่ไหมครับในเชิงบริหารก็เป็นรัฐบาลอยู่ในเชิงมวลชนก็สิทธ์นปชก็ไม่ได้เล็กกว่าพันธมิตรสยามสามัคคีสายล่อฟ้าออกมาเนี่ยนปชก็สามารถที่จะออกมาได้ใหญ่กว่า3เท่า5เท่าสบายๆเพราะฉะนั้นแทบจะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเรื่องเงินเรื่องทองหรือก็มีไม่ได้น้อยกว่ากันถึงถูกริบไป 46,000 ล้านก็ตามแต่มันก็ยังเหลือเป็นกองพันเนินเทินทึกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเราเป็นคุณทักษิณเราพยายามอ่านใจเพราะผมว่าเขาไม่มีอะไรที่จะต้องมากังวลกังขาอะไรอีกแล้วสิ่งเดียวที่เขาห่วงก็คือเรื่องของทหา รการที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้ววันนี้คนที่จะสามารถที่จะบล็อกถ้าเขาเกรงเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารแน่นอนนะครับวิธีที่จะหยุดยับยั้งหรือหยุดยั้งไอ้สิ่งนั้นก็ง่ายที่สุดก็คือต้องไปหาคนที่มีอุปการะคุณต่อกองทัพไทยเพื่อที่จะมาเบรกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของการเดินทางของฮิลลารีมาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วผมว่าสัญญาเนี้ยได้มีการรักษาสัญญาก็คือมีสปิริตอันคุณทักษิณเนี่ยเราจะชอบไม่ชอบนั่นอีกเรื่องนึงนะแต่อันนึงที่ผมว่าพี่ไพศาลคงเห็นด้วยนะอันก็อาจจะต้องชมเขาเมื่อตกลงแลกเปลี่ยนไอ้ผลประโยชน์เสร็จเนี่ยเขาปฏิบัติตามนะเขารักษาสัญญาตรงจุดนะแล้วผมว่าอันนี้อาจจะได้ใจอเมริกันก็คือไอ้เรื่องอู่ตะเภาก็ทำให้ใช่ไหมเรื่องน้ำมันก็ทำให้วันนี้อันนี้ก็เป็นการตอบแทนว่าเรากำลังจะเข้าสู่จุดหน้าสื่อหน้าขวานอีกครั้งหนึ่งโอกาสที่จะเกิดการสันดาปทางการเมืองเนี่ยมีเพราะว่าวันนี้ถ้าสมมติมาที่ศาลรัฐธรรมนูญเกมเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสเกิดการสันดาปทางการเมืองได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าออกมาบอกว่ายุบพรรคใช่ไหมฮะอันนี้ผิดล้างไอ้416คนเกิดอะไรขึ้นอันนี้ลุกเป็นไฟแน่ลุกเป็นไฟก็ต้องเกิดการเผชิญหน้าจตุพรพรหมพันธุ์พวกไอ้ณัฐวุฒิสายเกลืออะไรธิดาถาวรเศรษฐก็จะต้องขนมามหาศาลต้องเกิดการปะทะกันแล้วก็แน่นอนทหารจะต้องเข้ามาวันนี้มันผมว่ามันเป็นการแสดงสปิริตของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ถ้ามองถึงในลักษณะของคู่สัญญานะอันนี้เป็นการต่างตอบแทนผมว่านี่กำลังจะบอกว่าส่งสัญญาณไปถึงทหารบอกว่าเฮ้ยอย่าเล่นอะไรกับเด็กของฉันใช่ไหมฮะก็เลยหิ้วยิ่งลักษณ์ออกไปอันนี้ผมอ่านเป็นอย่างอื่นยากนะครับเพราะผมว่าท้ายสุดแล้วมันลงตัวแค่นี้ครับนะฮะไม่ทราบว่าจะคุยจะพูดเรื่องเชิญนะแต่ในยุทธศาสตร์ตรงนี้มันหมายความว่ายุทธศาสตร์ดูไบจากเดิมใช้คำว่าเดินหน้าข้ามมันมาเป็นตั้งมั่นรักษาฐานอำนาจเนี่ยนั่นหมายถึงสนามบินอู่ตะเภา กับกรมทรัพย์อ่าวไทย ผู้ติดต่อเอา2สิ่งนี้เป็นข้อเจรจาต่อรองใช่ไหมครับผมมองดูว่าน่าจะเป็นอันนั้นแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมาก็คือไอความมั่นคงของเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีของน้องสาวแล้วก็ไอ้ความมั่นคงของรัฐบาลของตัวเองอ่ะว่าง่ายๆก็คือเอาไอ้ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย65ล้านคนน่ะไปแลกกับความมั่นคงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลตัวเองอันนี้ที่ผมว่าถ้าจะสรุปสั้นๆมันก็แค่นี้แหละก็แค่นี้แหละครับถ้าอาจารย์แบบสันมองไงครับคือในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่มีการประชุมอาเซียนที่กัมพูชาซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพในการประชุมนายฮุนเซนฮวยเซงเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการประชุมอาเซียนที่กัมพูชา
ในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ก็มีได้เชิญประเทศที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยทั้งสหรัฐทั้งจีนนะครับเชิญมาเนื้อหาสาระใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเห็นชอบระเบียบปฏิบัติครับที่ประเทศอาเซียนจะปฏิบัติต่อกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นี่ก็หมายความว่าสหรัฐกำลังชักจูงให้ประเทศอาเซียนเนี่ยได้รวมตัวกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งเมื่อครั้งที่รองรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนมาเมืองไทยเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับเขาก็ได้ประกาศแล้วว่าทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าออกของจีนกว่า 80% เป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานเกือบทั้งหมดของจีนซึ่งก็เป็นการบอกความในว่าจีนไม่มีวันที่จะยอมให้ถูกปิดล้อมเป็นอันขาดซึ่งผมก็เคยนำข้อมูลมากราบเรียนพี่น้องประชาชนแล้วว่าทางการของจีนได้แจ้งต่อสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วว่าถ้ามีการปิดล้อมจีนในแปซิฟิกเมื่อไหร่จีนพร้อมทำสงครามนั่นหมายความบอกกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วตามประสาจีนนะครับเพื่อจะทำสงครามกันก็ถามชื่อแท้กันแล้วบอกกันก็ประกาศจะลบกันละ นี่ในการประชุมอาเซียนคราวนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งก็คือต้องการจัดระเบียบประเทศอาเซียนในการปฏิบัติต่อกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ก็คืองัดกับจีนนั่นเองแหละซึ่งประเทศไทยนี้ก็แปลกก่อนหน้านี้ เราได้แสดงจุดยืนโดยเฉพาะได้แจ้งจุดยืน ต่อปัญหาดังกล่าวต่อท่านรองประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในคราวมาเยือนประเทศไทยนะครับเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยว่าต่อปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ประเทศไทยสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาแบบทวิภาคีคือฝ่ายใดระหว่าง2ฝ่ายที่มีปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีซึ่งจีนก็พอใจและเป็นท่าทีของจีนแต่วันนี้เราตบัดสัตว์จีนไปหมดแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งที่เขากำลังทำอยู่นั่นก็หมายความว่าไทยกำลังประกาศตัวเข้าร่วมกับสหรัฐในการปิดล้อมจีนและในการต่อต้านจีนอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมอาเซียนในครั้งนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศอาเซียนมีหลายประเทศก็เซ็นไปอย่างนั้นแหละในสุดก็จะเอากับจีนอย่างเช่นฮุนเซนนะครับครับฮุนเซนเนี่ยเขาจับมือกับจีนและได้รับความช่วยเหลือจากจีนเต็มที่แม้ลาวแม้เวียดนามก็คงไม่ได้ออกหน้าคงจะมีไทยนี่แหละครับ คงจะจับมือกับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นี่แหละครับเป็นสมุนบริวารข้าทาสนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคือคุณฮิลลารีคลินตันเชิญนางยิ่งลักษณ์ไปกัมพูชาในช่วงเดียวกันนี้ครับความจริงที่เขาประชุมเนี่ยไม่ได้ประชุมระดับสุดยอดนะครับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศครับแต่ฮิลลารีคลินตันเชิญนางยิ่งลักษณ์ไปในคราวนี้มีข้ออ้างต่อชาวโลกว่าเพื่อให้เชิญไปบรรยายให้ความรู้แก่นักธุรกิจอเมริกันครับประมาณ40กว่าคนในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของอาเซียนและภูมิภาคนี้ข้ออ้างอย่างนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องประชาชน ที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยจะหัวเราะเยาะหยันหรือว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อที่ว่าจะเชิญนางยิ่งลักษณ์ไปเนี่ยบรรยายให้ความรู้ทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์โลกให้กับนักธุรกิจอเมริกันนะครับครับก็นึกเอาเองผมไม่อยากจะไปพูดซ้ำเติมอะไรมากหรอกแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นวัตถุประสงค์อย่างนั้นถามว่าเชิญไปทำไมนะครับในการไปคราวนี้มีหน่วยงานสำคัญที่มาร่วมอยู่ด้วยนะครับคือบริษัทเชฟรอนครับซึ่งเชฟรอนเนี่ยท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ก็ได้บอกแล้วว่าปีที่แล้วเขาก็มาแล้วก็มาเกี่ยวข้องจัดการนาซาจะมาเชฟรอนก็มาเชฟรอนเนี่ยคือผู้ที่ได้รับสัมปทานพลังงานในอ่าวไทยเจ้าใหญ่ที่สุดนะครับเป็นบริษัทของสหรัฐและเป็นบริษัทที่ทำเรื่องนี้มายาวนานที่สุดและมีอำนาจอิทธิพลในการที่จะดำเนินการต่อรัฐบาลสหรัฐให้ดำเนินการตามความประสงค์ของตนอย่างไรก็ได้เพราะฉะนั้นในการไปคราวนี้จะพูดอย่างไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเนื้อหาก็คือฮิลลารีคลินตันมาเป็นประธานในการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ระหว่างเชฟรอนไทยและนายฮวยเซงนะครับครับเพราะว่าก็มีลูกพี่ใหญ่ก็เลี้ยงสุนัขไว้2ตัวก็ให้มาคุยกันต่อหน้าว่าจะเอายังไงให้มันจบไหมในคราวนี้ครับครับโดยเชฟรอนจะเป็นผู้รับประโยชน์มันแลกกับอะไรประการหนึ่งผมเห็นด้วยกับท่านอาจารย์วุฒิพงศ์นะคือแลกกับการที่จะขอให้สหรัฐมาปกป้องคุ้มครองให้รัฐบาลนี้มีอำนาจตลอดรอดฝั่งไปเรื่อยๆครับ
นี่ประการที่1ประการที่2ก็เรื่องของแรกกับวีซ่านะครับเพราะฐานทัพอู่ตะเภาของเราชีวิตประชาชนชาวไทย65ล้านคนที่จะเสี่ยงในการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านทำตัวเป็นลิ้วล้อต่างชาติประกาศสงครามทำศึกสงครามกับโลกอิสลาม 1,500 ล้านคนทำศึกสงครามกับจีนปิดล้อมจีน 1,500 ล้านคนเนี่ยอู่ตะเภาเนี่ยมันมีราคาถูกขนาดนั้นเชียวหรือแลกกับวีซ่าแล้วแลกกับเรื่องอย่างนี้เชียวหรือประเทศไทยคนไทยมันราคาถูกอย่างนั้นเชียวหรือนะครับไอ้คำล่ำลือที่ว่าการไปตกลงเรื่องให้ใช้อู่ตะเภาเนี่ยแลกกับวีซ่าเนี่ยมันมีการล่ำลือมาในช่วงที่รัฐมนตรีกลาโหมไทยไปลงนามที่สิงคโปร์ตอนนั้นก็อิดๆอ่อนๆวันนี้ชัดเจนแล้วครับไม่มีข้อสงสัยแล้วฟังได้ชัดเจนว่าเราได้นำเอาฐานทัพอันเกรียงไกรและมีค่าในทางยุทธศาสตร์มากที่สุดในระดับต้นของโลกนะครับไปแลกกับวีซ่า1ใบและได้นำเอาชีวิตคนไทย65ล้านคนความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ไปแลกกับวีซ่า1ใบให้คุณทักษิณเข้าประเทศและอาจจะแลกของแถมพกนะครับว่าให้ปกป้องคุ้มครองให้รัฐบาลปูมีอำนาจไปเรื่อยๆซึ่งข้อนี้เป็นความเพ้อฝันผมเชื่อว่าเป็นความเพ้อฝันสหรัฐไม่สามารถจะปกป้องคุ้มครองใครให้ครองอำนาจในแผ่นดินไหนได้ดังใจนะครับเราลองไล่ดูสิครับหมอเจ๋อตงเคยประกาศว่าจักรพรรดินิยมทั้งปวงล้วนเป็นเสือกระดาษจีนก็ได้ตีกองทัพสหรัฐตกทะเลไปในเมื่อครั้งสงครามเกาหลีมาหนึ่งแล้วในสงครามปลดแอก ของจีนสหรัฐก็ช่วยก๊กมินตั๋งก็ถูกตีจนกระทั่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดประเทศได้สำเร็จครับนั่นระดับจีนนะครับเอาระดับลูกน้องชั้นรองจากจีนคือเวียดนามสหรัฐทำศึกสงครามกับเวียดนามเนี่ยใช้ระเบิดมากที่สุดในประวัติศาสตร์การสงครามของมวลมนุษย์เนี่ยในที่สุดแพ้กองทัพเวียดนามที่ไม่มีกระทั่งเครื่องบินมีแต่ปืนเล็กยาวและรถเล็กๆปืนครอกปืนจรวด RPG เท่านั้นในสุดกองทัพเวียดนามก็ตีกองทัพสหรัฐกระเจิงไปจากเวียดนามในประเทศไทยเนี่ยสหรัฐเคยมาตั้งฐานทัพนะครับเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษาไทยเนี่ยไล่กระเจิดกระเจิงไปตั้งแต่ปี2516แล้วสหรัฐคุ้มครองรัฐบาลโงดินเดียมและลอนดอนในกัมพูชาก็ถูกตีกระเจิงหมดไม่มีเหลือหรอไปคุ้มครองรัฐบาลลาวก็ถูกตีกระเจิงหมดในอียิปต์เนี่ยครับคุ้มครองรัฐบาลมุบารักอยู่กี่ปีในสุดก็ถูกการปฏิวัติอิสลามในอียิปต์ตีกระเจิงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครไปหวังให้สหรัฐมาคุ้มครองคุ้มหัวกลาหัวนี่นะครับไม่สำเร็จหรอกครับไม่มีทางเพราะสหรัฐนั้นเขาไม่ได้มีอาชีพคุ้มกลาหัวให้กับใครเขามีหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์แห่งชาติของเขาอะไรที่จะอำนวยประโยชน์ให้ประเทศชาติของเขาเขาก็ทำในเมื่อมีคนขายชาติยกฐานทัพให้เขาเขาก็เอาใครมีอำนาจใหม่อำนวยผลประโยชน์ให้แก่เขาได้เขาก็ตกลงเพราะฉะนั้นความหวังข้อนี้ผมเชื่อเป็นหมันไม่เป็นความจริงมันอยู่ที่ประชาชนชาวไทยต่างหากนะว่าจะเอายังไงจะให้ใครอยู่ใครเป็นรัฐบาลอยู่ที่ประชาชนชาวไทยอยู่ที่กองทัพไทยไม่ได้อยู่ที่ใครจะมาคุ้มกลาหัวใครได้ครับคือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจีนกำลังถูกปิดล้อมโดยอเมริกาใช้ไทยใช้เวียดนามใช้ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเป็นหนังหน้าไฟในการผลักดันประชาคมอาเซียนในการประชุมคราวนี้เนี่ยจีนจะทำยังไงครับจีนก็คงไม่มีทีท่าอะไรนะครับตอนนี้ไทยกับจีนเริ่มมีปัญหาขึ้นแล้วจีนได้ขึ้นค่าขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยไปจีนแล้วนะครับวันนี้เจ้าทะเลในการขนส่งเนี่ยคือจีนขึ้นค่าขนส่งทางเรือจากไทยไปแล้วไทยคงเชื่อมั่นว่าจะมีคนคุ้มกะลาหัวตอนนี้ขึ้นค่าบางอย่างที่จะเรียกเก็บจากจีนนะนั่นก็หมายความเริ่มตอบโต้ทางเศรษฐกิจกันแล้วพี่น้องนักธุรกิจทั้งหลายพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายและผู้ประกอบการค้าทั้งหลายเนี่ยท่านนึกภาพดูเถิดว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะทำสงครามเศรษฐกิจกับจีนเพื่อจะได้ยอมเป็นสมุนรับใช้เป็นข้าทาสของสหรัฐเนี่ยมันกำลังเริ่มแล้วนะครับและคอยดูมันจะมากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยๆมนตรีแห่งรัฐของประเทศจีนมาเมืองไทยวันนี้ขอพบรัฐมนตรีกลาโหมของเราไม่มีเวลาให้พบครับนั่นก็หมายความว่าเรากำลังมีร่องรอยขึ้นแล้วแต่ผมเชื่อว่าจีนคงจะมีปฏิบัติการบางอย่างเพื่อสั่งสอนนะครับผู้ที่ต
ั้งตนเป็นปรปักษ์อย่างฟิลิปปินส์เขาเจอมาแล้วครับประกาศเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเชิญชาติทั้งหลายที่ขัดแย้งกับจีนไปงัดข้อกับจีนประกาศซ้อมรบกับสหรัฐในแปซิฟิกแล้วก็ส่งเรือรบเข้าไปในหมู่เกาะหวงหยางซึ่งในทะเลจีนใต้จีนเขาก็ซ้อมรบกับรัสเซียบราฟเอามั่งแล้วก็ส่งเรือรบไล่ตะเพิดเรือระบงเรือรบฟิลิปปินส์กระเจิงหมดเลยแล้วก็ทำสงครามสั่งสอนสร้างเศรษฐกิจแบบกระจุ๋มกระจิ๋มสั่งงดซื้อสินค้าเกษตรจากฟิลิปปินส์สั่งห้ามนักท่องเที่ยวไปฟิลิปปินส์ตอนนี้แทบเป็นเมืองร้างครับยังคิดว่าสหรัฐจะมาช่วยนั่นก็กำลังล้มละลายเมืองไทยกำลังจะเอาอย่างฟิลิปปินส์ทีนี้ทางท่านอาจารย์มองยังไงครับเนี่ยครับผมว่าประเด็นของพี่ไพศาลเนี่ยผมเห็นด้วยทั้งหมดนะครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าผมอยากจะขยายหน่อยก็คือไอ้ท้ายสุดเนี่ย ไอ้การที่จะไปพึ่งมหาอำนาจมาคุ้มกลาหัวแบบที่พี่ไพศาลว่าเนี่ยมันคงยากเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้การเมืองภายในประเทศของคนเจ้าของประเทศเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับสหรัฐก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาดูแลแต่สำหรับผมนะฮะถ้าผมอ่านใจคุณทักษิณผมเชื่อว่าเขาคิดว่าทำได้เขาถึงไปแลกเพราะก็ยังนึกไม่ออกว่าเขาจะไปแลกอะไรอย่างอื่นนะครับมีอะไรมาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องนี้เขาเอาแน่แล้วเรื่องนี้ผมว่าเลิกพูดไอ้เฉยฉัยกันไปสักทีว่าแหมมาสร้างไอ้อะไรนะฮะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมนุษยธรรม คุณได้แล้วคงจำได้ฮิลลารีคลินตันมาตอนไหนไอ้ตอนที่น้ำเราท่วมกันเยอะแยะน้ำแห้งแล้วค่อยมาแล้วก็ขนกันมาเท่าไหร่1ล้านไอ้ประเทศนี่เจ๊งไปน้ำท่วมเนี่ยเป็นแสนแสนล้านแล้วคุณประเทศอภิมหาอำนาจคุณมาล้านช่วย 3,000 ล้านครับอเมริกาช่วย30ล้านบาทก็นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันคือเรื่องหลอกเด็กนะฮะเรื่องนาซาก็จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกมันนาซาเนี่ยเขาเวลาดูเรื่องบรรยากาศเนี่ยไอ้เครื่องจรวดจะขึ้นที่ไหนเครื่องบินจะขึ้นที่ไหนดาวเทียมจะปล่อยจากไหนเนี่ยมันที่ไหนในโลกก็ได้เพราะว่ามันต้องขึ้นไปสูงเหลือเกินเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่จะต้องแหมเฉพาะเจาะจงมาแหลมฉบังนี่หรือไอ้อุตภาวเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะครับแต่มันมีความจำเป็นเล็กๆอยู่นิดนึงก็คือเขาบอกว่า NASA อยากมาลงตรงนี้เพราะวันนี้ NASA กับ Chevron มีโปรแกรมร่วมกันอันนึงก็คือว่าวันนี้เขาเอาเทคโนโลยีซึ่งปกติก็ใช้เป็นเทคโนโลยีก็เรียก remote sensing นะครับเป็น deep space ก็คือฉายคลื่นนะครับออกไปแล้วก็เราทำอันนึงก็คือ remote sensing ก็คือเห็นภาพภูมิประเทศอะไรบนโลกหรือบางทีจะยิงเข้าไปในอวกาศเพื่อที่จะวาดภาพนะฮะของอวกาศหรือว่าสเปซหรือจักรวาลอะไรก็แล้วแต่วันเนี้ยเขาบอกว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาลงมาแล้วใช้ในระยะใกล้ในระยะใกล้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสามารถที่จะยิงลงไปในพื้นดินและท้ายสุดเนี่ยสามารถที่จะแทบจะวาดรูปของกระป๋องน้ำมันหรือว่าก๊าซธรรมชาติได้แทบจะแม่นยำเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วอันนี้มันสอดคล้องกันยังไงก็เชฟรอนเนี่ยผลประโยชน์ของเขาไอ้กระเป๋าตังค์ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะขุมทรัพย์ก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเขามาอันนี้ก็คือเหตุผลหลักแต่ว่าไอ้เรื่องไอ้นาซาเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงโมทั้งนั้นนะครับอันนี้เราก็มาเถียงกันเยอะแยะเดี๋ยวคุณกสิทธิ์ก็มาเถียงไอ้แต่อะไรนะฮะรัฐมนตรีต่างประเทศของเราปึ้งนะก็มาเถียงกันไปเถียงกันมาก็รำคาญความจริงแล้ววอชิงตันโพสต์ก็เขียนไว้เรียบร้อยแล้วว่าไอ้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคือนโยบายยุทธศาสตร์ทางการทหารที่สำคัญของอเมริกาแล้ววันนี้ที่ผมอยากจะขออนุญาตขยายความสักนิดนะครับด้วยของวันนี้เนี่ยในฐานะการเป็นพี่เบิ้มของโลกเนี่ยคุณก็จะต้องดูแลความเป็นไปในโลกวันนี้เขาใช้จุดใหญ่ๆเนี่ยนะครับโอเคมันมีฐานทัพสนามบินเล็กๆน้อยๆมีเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยที่จะดูแลโลกอย่างเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยวันนี้ก็มี3จุดด้วยกันจุดหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่นอร์ทแคโรไลนานะครับอันนั้นน่ะฟอร์ดแบร็กอันนั้นคือฐานทัพมหึมา
นะครับและฐานทัพเนี่ยก็คือฐานทัพที่เขาส่งทหารออกไปที่อิรักที่อัฟกานิสถานและอะไรต่อมีอะไรนะครับฐานทัพที่2ก็คืออยู่ที่เยอรมันนะครับเมืองเล็กๆชื่อวิสบาเดนแล้วก็อันที่3เนี่ยคืออู่ตะเภาทั้งที่เยอรมันและที่ไทยเนี่ยก็คือไอ้ของที่อเมริกามาสร้างไว้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสนามบินที่ดีที่สุดของเราเนี่ยจะยิ่งสวยกว่าเยอรมันอีกเพราะว่านอกจากมันเป็นสนามบินแล้วมันเป็นท่าเรือด้วยติดกันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสามันเนี่ยก็เหมือนกับได้เรียกว่าได้พร3ประการอ่ะใช่ไหมฮะคุณได้เลือกถ้าสมมุติว่ามีปัญหาในทวีปอเมริกาเหนือหรือว่าอเมริกากลางมีปัญหากับเม็กซิโกอะไรนะเอกวาดอร์โบลิเวียอะไรแถวนั้นหรือว่าจะลงไปมีปัญหาทางอเมริกาใต้นะครับคุณก็สามารถที่จะคุมจากไอ้นอร์ทแคโรไลนาอันนี้ได้ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในยุโรปนะฮะไอ้เด็กมันดื้อดึงหรือกระด้างกระเดื่องขึ้นมาก็ชูดออกมาจากไอ้เยอรมันได้ครับละแวกนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาในคาบสมุทรเกาหลีนะครับมาที่มีปัญหาที่สเปรดลงสเปรดลี่พาราเซลนะครับหรืออินโดนีเซียหรือสุมาตราไอ้ช่องมาลากาไอ้พวกนี้นะครับ คุณก็ใช้ออกมาจากไหนที่สะดวกที่สุดก็จะต้องเป็นอู่ตะเภาเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะเป็น1ใน3ที่ผมว่ามันเป็นเสาหลักยุทธศาสตร์สำคัญเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเพราะฉะนั้นตัวเนี่ยคือที่มาเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าดูตามรูปนี้เนี่ยผมอยากจะตัดไอ้รายละเอียดปลีกย่อยออกนะมันเห็นชัดเจนนะครับว่าวันนี้อเมริกาได้อะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังและสิ่งที่ทักษิณเข้าไปอาจจะเป็นภาพลวงตาอย่างที่พี่ไพศาลพูดก็ได้ว่าเขาคิดว่ามันมีอเมริกาเนี่ยสามารถมาคุ้มกะลาหัวก็ได้แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยแกเป็นคนไม่มีกุญสือแกมีแต่ที่ปรึกษาและตัวแกเองเนี่ยระบบความคิดเกี่ยวความมันคงมีปัญหาสังเกตนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ 4-5 ปีนี่นะมีปัญหากับความรวยความมั่นคงตลอดนะแม้เมื่อมีพรรคพลังประชาชนรัฐบาลก็มีปัญหาด้านความมั่นคงวันนี้ก็มีปัญหาความมั่นคงอีกนั่นแหละครับเมื่อก่อนมันเป็นปัญหาความมั่นคงภายในประเทศนะก็ยังต้องล่อนเล่เป็นสัมภเวสีอยู่ในทุกวันนี้ครับแต่ตอนนี้กำลังไปมีปัญหาความมั่นคงระดับโลกระหว่างประเทศระดับโลกคืออะไรกำลังมีปัญหากับโลกอิสลามทั้งโลกเลยผมถึงแนะให้ดูตัวอย่างนายซัลมานรัศดีว่าวันนี้27ปีแล้วตั้งแต่ท่านอิหม่ามโคเมนีออกคำฟัตวาให้มุสลิมทุกคนประหารชีวิตนายรัศดีที่พบเห็นได้เลยวันนี้ท่านอิหม่ามถึงอนิจกรรมไปตั้ง23ปีแล้วนะนายซัลมานรัศดียังไม่กล้าโผล่เลยนะเพราะคำฟัตวานั้นมีผลอยู่ผมเลยบอกเนี่ยคุณทักษิณต้องแนะต้องดูนายซัลมานรัศดีถ้าไทยไปเป็นศัตรูโลกอิสลามเนี่ยหรือเมื่อใดที่เครื่องบินหรือขีปนาวุธหรือเรือรบที่ไปโจมตีโลกอิสลามออกจากแผ่นดินไทยนะครับคราวนี้แหละมันไม่เหมือนกับที่เราให้เขาใช้ฐานทัพไปถล่มอัฟกานิสถานและอิรักอีกต่อไปแล้วคราวนี้ไม่ใช่แล้วนั่นหมายความว่ากับโลกอิสลามนะครับถัดมาก็คือมีปัญหาความมั่นคงกับกลุ่มองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีใครบ้างจีนครับรัสเซียประเทศเกิดใหม่จากสหภาพโซเวียตทั้งหมดครับอิหร่านเกาหลีเหนืออินเดียซึ่งองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นองค์กรที่เคาน์เตอร์หรือทวงดุลอยู่กับองค์การสนธิสัญญานาโต้สหรัฐเนี่ยเป็นผู้ใช้แสนยานุภาพในนามของนาโต้โดยมีอังกฤษเนี่ยเป็นศูนย์การเงินมีวาติกันเป็นศูนย์ความศรัทธาครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์การนาโต้กำลังเผชิญหน้าอยู่กับองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งองค์การนาโต้ที่มีสหรัฐเป็นผู้นำนี่แหละ กำลังจะเตรียมยึดซีเรียอยู่ขณะนี้ได้เคลื่อนกองเรือ ที่5ที่6เนี่ยเข้าไปประจำที่หมู่เกาะดิโก้กาเซียเกือบทั้งหมดแล้ว กำลังที่จะสำรองมาจาก อู่ตะเภาเนี่ยกำลังเตรียมการอยู่ขณะเดียวกันก็ ได้เคลื่อนกองเรือในอาร์กติกแอตแลนติกทั้งหมดมาอยู่ที่กวมเตรียมวางกำลังปิดล้อมจีนแล้วมีอย่างนี้ซีเรียจึงเป็นสมรภูมิใหญ่นะครับทันทีที่มีการโจมตีซีเรียก็จะเป็นชนวนสงครามโลกเลยและผมเชื่อว่ากลุ่มองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่ปล่อยให้ซีเรียถูกถล่มเข้าไปถึงอิหร่านแน่คงจะต้องเปิดศึกถล่มอิสราเอลซึ่งที่นี้นะครับก็มีคำประกาศว่าถ้ามีการโจมตีโลกอิสลาม
ไม่ว่าจากที่ไหนในโลกภารกิจแรกของชาวมุสลิมคือลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกและตอบโต้ดินแดนทั้งหลายที่ส่งขีปนาวุธหรือเครื่องบินหรือระลบไปถล่มโลกอิสลามครับซึ่งผมเคยมาบอกแล้วนะครับเขามีคำสั่งทางศาสนาไว้แล้วว่ามือใดที่เอื้อมไปทำร้ายโลกอิสลามจะต้องถูกตัดแผ่นดินของเขาจะต้องลุกเป็นไฟถามว่าคุณทักษิณจะอยู่ในดูไบต่อไปได้ไหมต้องรีบเข้าไปสหรัฐให้ทันทุกทีนะครับเพราะได้วีซ่าแล้วเพราะมีเจ้าภาพรออยู่ในสหรัฐพวกหนึ่งแม้ในจีนผมก็เชื่อว่านับแต่ปัจนี้ไปเนี่ยท่านคงเข้าจีนไม่ได้แล้วคนไทยถูกหลอกว่าคณะรัฐมนตรีไม่ได้อนุมัติให้ใช้ฐานทัพนะใช่ครับบอกเข้า179รัฐสภาจริงเนี่ยอนุมัติไปแล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วไปดูมติครม.ได้เลยเพียงแต่มาหลอกชาวบ้านว่าจะส่งเข้าสภาครับเพื่อให้อภิปรายทั่วไปกันโดยไม่มีการลงมติก็ฟังการพายลมกันในสภาเฉยแต่อนุมัติกันไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้จีนเมื่อรู้ความชัดรู้ชัดแล้วนะครับเขาถึงส่งมนตรีแห่งรัฐมาตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังเผชิญหน้านี่จึงเรียกว่าคุณทักษิณตอนอยู่ในเมืองไทยก็สร้างมีปัญหาความมั่นคงในประเทศเนี่ยปั่นป่วนทุกประเทศจนวันนี้ยังแก้ไม่ตกเลยครับวันนี้ขณะที่ปลุกระดมกันให้พี่น้องเสื้อแดงกับเสื้ออื่นมาชาวชนกันนี่นะครับผมอยากจะบอกเลยว่าครอบครัวชินวัตรไปเมืองนอกหมดแล้วครับตอนนี้ไปเมืองนอกแล้วครับอย่างช้าพรุ่งนี้หมดไม่เหลือสักคนเดียวมันอัตลักษณ์คุณยิ่งรักด้วยครับซึ่งก็เป็นแบบเดิมมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไหมอาจารย์ได้เลยครับเนี่ยครับที่ต้องถามในยะตรงนี้นี่คือปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าจากที่สร้างความปั่นป่วนด้านความมั่นคงในประเทศวันนี้ไปสร้างระดับโลกแล้วครับครับสหรัฐกับองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้กำลังเผชิญหน้ากันอยู่ครับเรากำลังจะไปเลือกเอาฝ่ายที่มาทำสงครามลุกลามครับแต่นี้ถามว่าคุณทักษิณจะมีความสุขสบายไหมใช่ครับแต่นี้อัตลักษณ์ที่ออกมาสู่สังคมภายนอกเนี่ยคุณทักษิณมักจะทำอะไรในฐานะที่อดีตเคยเป็นล็อบบี้ยิสต์ทำอะไรในทางลับแต่ในทางเปิดเผยเนี่ยก็ไม่ไปเปิดเผยว่าได้ไปตกลงอะไรกับใครในยะตรงนี้เนี่ยเมื่อแอบทำในทางลับแล้วทางเปิดเผยประเทศอื่นที่มีอิทธิพลต่อการทำงานด้านนี้ก็มองเห็นการเคลื่อนไหวตกลงจะมีคำตัดสินจากโลกอิสลามมาถึงทักษิณไหมครับคือเรื่องปัญหาด้านความมั่นคงนะครับที่มันขยายจากในประเทศไปทั้งโลกวันนี้มันก็เลยเป็นสงครามโลกเพราะคนคนเดียวนี่นะครับเพราะถ้าสหรัฐและองค์การสนธิสัญญานาโตโดยสหรัฐเนี่ยไม่ได้ฐานทัพอุตภเปาเนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านอาจารย์วุฒิพงษ์ว่าสหรัฐกว่าจะส่งกำลังบำรุงมาเวลานี้ถ้าจะไปโจมตีโลกอิสลามเนี่ยเยอรมันไม่ให้ใช้นะครับประเทศมุสลิมก็ไม่ยอมให้ใช้ครับอินเดียก็ไม่ยอมให้ใช้พม่าก็ไม่ยอมให้ใช้ครับก็มาเหลือแต่พี่ไทยเรานี่แหละกับดินแดนในหมู่เกาะดิโก้กาเซียครับหมู่เกาะดิโก้กาเซียเป็นหมู่เกาะเล็กๆฐานทัพเล็กๆไม่พอต้องอาศัยฐานทัพอุตภเปาครับครับทีนี้ถ้าเกิดสงครามขึ้นเนี่ยโลกอิสลามเขาจะไม่รู้เขาตามเหตุการณ์มาตั้งนานแล้วจีนเขาก็ตามมาตั้งนานแล้วผมเลยเรียนพี่น้องประชาชนผ่านรายการช่อง13นี่แหละว่าสหรัฐเขาจะทำอะไรเขามีแผนล่วงหน้า5ปี10ปี25ปี30ปีครับซึ่งโลกอิสลามวันนี้เขาก็ติดตามข้อมูลนี้จีนเขาก็ติดตามข้อมูลนี้เขารู้กันทั้งโลกแล้วว่าทำอะไรสื่อในสหรัฐเขาก็รายงานกันโจ่งครึ่มคึกโครมองค์การนาซาก็รายงาน CIA ก็รายงานมีแต่นักการเมืองชั่วเนี่ยมันหลอกคนไทยเป็นวัวเป็นควายหลอกได้ทุกวีทุกวันอยู่เนี่ยให้คุณทักษิณสร้างแนวล็อกให้กับประเทศแล้วเนี่ยถ้าเราจะฝ่าออกไปจากแนวนี้เนี่ยท่านอาจารย์มองว่าเราจะฝ่ายังไงครับกับสิ่งที่ท่านอาจารย์ประสานได้พูดว่าโลกอิสลามก็ตามเจอแล้วโลกทางจีนก็ตามเจอแล้วว่าคนที่เคลื่อนไหวภายใต้ยุทธการนี่คือเขาเลือกใช้ทักษิณชินวัตรครับเราจะฝ่าออกไปยังไงกับเงื่อนไขที่คนไทยทั้งประเทศได้ทราบข้อมูลแล้วคงรับในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อันนี้ก็อยากจะถอยหลังไปนิดหนึ่งเนี่ยพูดเสริมประเด็นของพี่ไพศาลเนี่ยว่าแท้จริงเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยคุณคิดเรื่องไอ้ความมั่นคงเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่มันผิดทางอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแกมองของเล็กกับของใหญ่เนี่ยสลับกันอยู่เสมอวันนี้ไอ้ความมั่นคงไม่ใช่แกไม่คิดนะฮะพี่เพียงแต่ว่าความมั่นคงที่แกคิดเนี่ยความมั่นคงของตัวแกของอาณาจักรของแกแต่แกไม่รู้หรอกว่าถ้าสมมติว่าไอ้ความมั่นคงอันใหญ่มันล่มแล้วเนี่ยไอ้คุณมีความมั่นคงเล็กๆมันก็อยู่ไม่ได้แล้วก็แค่ในประเทศนี่นะครับยังอยู่ไม่ได้นะตอนนี้ในโลกนะเป็นความมั่นคงระดับโลกแล้วนะโลกอิสลามจีนองค์การสนธิสัญญาความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ก
ับนาโต้กำลังฉากกันอยู่เนี่ยแล้วแกจะอยู่ตรงไหนคือตอนนี้มันชัดเจนแล้วแหละว่าสหรัฐเนี่ยกำลังล้อมกรอบจีนแล้วก็ใช้ไอ้เส้นขึงเนี่ยอาเซียนฮะก็จริงๆก็คือใช้เมนแลนด์ล่ะก็คือขึงจากไอ้ด้านซ้ายก็คือพม่าใช่ไหมครับก็เห็นว่าการนี้ฮิลลารีเมื่อมาคราวที่แล้วมาพบยิ่งรักเสร็จก็ไปจูบกอดกับองซานซูจีใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ทะลุมาก็มาที่ไทยแล้วก็ลาวใช่ไหมฮะลาวแล้วก็เวียดนามก็บล็อกเนี่ย4-5ประเทศนะฮะก็กะว่าจะใช้ตัวนี้เป็นตัวบล็อกแล้วผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยวันนี้ถ้าเราปล่อยให้เกมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยคนจีนจะโกรธที่สุดก็จะต้องโกรธเมืองไทยเพราะมันคืออู่ตะเภาเนี่ยมันเหมือนกับมีดเล่มเล็กๆน่ะที่จ่อคอหอยของจีนอยู่ครับถามเนี่ยอาจารย์ถ้าอาจารย์เป็นคนจีนอาจารย์เป็นผู้บริหารจีนก็ไม่ปลื้มใช่ไหมฮะแล้วท้ายสุดมันก็จะต้องมีเรื่องอันนี้คือการชักศึกเข้าบ้านแล้วผมก็ไม่รู้ว่าคุณดูไม่ออกได้ยังไงของแค่นี้แล้วก็แหมไอ้เรื่องนี้ก็ซุกๆซ่อนๆกันแล้วก็ทำเหมือนกับคนไทยนี่อะไรนะเรียกว่ากินแกลบกันหรือยังไงเขาไปพูดกันโครมๆโจงครึ่มกันในวอชิงตันว่าอันเนี้ยเขากำลังบุกเข้ามาแต่เรากลับแหมไปพูดเรื่องนาซ่าศูนย์ในบรรเทาสาธารณภัยสำรวจมงสำรวจเมฆอะไรเนี่ยวันเนี้ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องบอกเขาบอกว่าดึงเอาอู่ตะเภามาเพื่อที่จะยันกับจีนเขาบอกโอ้โหคุณคิดได้ยังไงถ้าคุณเอามายันกับจีนเพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจหมายความว่าเดี๋ยวคุณจะต้องหาฐานทัพอีกอันให้จีนเหรอครับแล้วก็เอาหันหัวจรวดเข้าหากันเลยยังไงใช่ไหมฮะคุณกำลังจะเปลี่ยนอันนี้ไม่ยังไม่ต้องพูดประเด็นเรื่องอิสลามนะวันนี้คุณกำลังจะเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นสนามรบของมหาอำนาจขึ้นมาทันทีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้การเผชิญหน้าจะต้องเกิดตรงนี้แน่แล้วไอ้สิ่งที่โอกาสความเป็นอยู่ของคนไทยเนี่ยวันนี้ที่เปลี่ยนอะไรอย่างมากมายเนี่ยความจริงทั้งภูมิภาคนี้เนี่ยเพราะว่าเรากำลังขับเคลื่อนเข้าไปแล้วก็เชื่อมโลกทั้งโลกไอ้ตัวภาคพื้นอาเซียนหรือบนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 5-6 ประเทศเนี่ยความจริงมันเป็นประตูบ้านที่จะทะลุของจีนเนี่ยที่จะลงมาสู่มหาสมุทรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราทำตรงนี้เนี่ยเงินจีนเนี่ยจะทะลักลงมามหาศาลญี่ปุ่นก็จะได้ใช้เพราะว่าไอ้ละแวกเนี่ยเราสามารถที่จะผ่านจีนขึ้นไปทางคาบสมุทรเกาหลีหรือญี่ปุ่นไอ้ตรงนี้ถ้าพัฒนาดีๆเนี่ยมันจะเป็นสามารถมีแลนด์บริดจ์หรือแม้แต่คอคอดกะที่จะทะลุให้เรือผ่านไปได้อาจารย์หมายถึงว่าเราเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์เรื่องความมั่นคงที่จะปิดล้อมเนี่ยมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจใช่ครับผมก็คิดว่าวันนี้เรามาถึงจุดทางเลือก2ทางที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คืออันหนึ่งจะเป็นสนามรบให้กับมหาอำนาจหรืออันที่สองจะเป็นชุมทางเศรษฐกิจครับอาจารย์ลองนึกดูเถอะครับไอ้ประเทศเราเนี่ยเรายอมรับเถอะอย่าไปหลอกตัวเองประเทศเรากระจิตลิดกระจ้อยร้อยนิดเดียวสังเกตแต่แปลกไหมไอ้คนอย่างฮิลลารีคลินตันเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นเบอร์2ของอเมริกานะเพราะว่าไอ้ตำแหน่ง Secretary of State เนี่ยมันเหมือนเบอร์2ของอเมริกานะมาเมืองไทยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาอีกละใช่ไหมฮะเท่านั้นไม่พอเวลาไปประชุมตอนนั้นไปที่บาหลีใช่ไหมฮะก็ยังต้องให้ยิ่งลักษณ์ไปพบกับโอบามาโอ้โหเบอร์2ของประเทศอภิมหาอำนาจมาพบกับนายกรัฐมนตรีไทยมันก็เหลือเฟือละอันนี้ยังต้องไปพบแมทำไมไอ้ประเทศกระจิตริดกระจ้อยร้อยมันถึงคนถึงต้องให้ความสำคัญขนาดนั้นใช่ไหมครับก็เพราะว่าเรามีไอ้ชัยภูมิที่เป็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์หมายความว่าไงวันนี้ถ้าอเมริกากับจีนซึ่งตอนนี้เป็นอภิมหาอำนาจสองเจ้าที่กำลังตีกันเนี่ยไอ้ด้านหนึ่งถ้าจะปิดล้อมก็จะต้องใช้4ประเทศนี้ใช่ไหมฮะก็ขึงระหว่างตะวันตกถึงตะวันออกที่บอกพม่าไทยลาวขมงเขมรแล้วทะลุเวียดนามนะฮะอันนี้ก็ประมาณ 4-5 ประเทศอันนี้อีกด้านหนึ่งจีนเนี่ยถ้าเขาจะลงเนี่ยเขาจะลงผ่านตรงนี้เนี่ยก็จะต้องลงผ่านทั้งหมดก็ต้องผ่านไทยแล้วลงไปมาเลเซียหรือทะลุสิงคโปร์ลงจากประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่าอาเซียนมีความสำคัญต่อการเป็นประตูบ้านนะฮะประตูบ้านของจีนที่จะลงสู่ทั้ง
ทางด้านอ่าวไทยทะเลจีนใต้ออกไปอันดามันหรือสู่มหาสมุทรอินเดียสู่มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยของไทยสำคัญมากกว่าคนอื่นเพราะว่าของเราเนี่ยอยู่ทั้งแนวตะวันตกไปตะวันออกและบนลงล่างด้วยเราเนี่ยคือสี่แยกอินโดจีนถ้าสมมุติว่ามันเราสามารถทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นมีความสงบและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโอ้โหวันนี้ทางลงจากจีนใช่ไหมฮะจากยูนานลงมาทะลุอะไรนะเชียงของเชียงรายอะไรนั่นน่ะแล้วก็ลงมาผ่านพิษณุโลกเชียงรายพิษณุโลกลงมาทะลุมาผ่านกรุงเทพทะลุลงไปมาเลเซียออกสิงคโปร์อีกด้านนึงก็มาจากอะไรนะฮะหนานหนิงก็ทะลุมาทางอีสานหน่อยใช่ไหมสกลนครขอนแก่นนครพนมอะไรละแวกนั้นเฉียงมานิดนึงแล้วก็ตัดเข้ามาท้ายสุดก็ผ่านมากรุงเทพลงมาเลเซียสิงคโปร์เหมือนกันนะครับจีนสามารถจากนี่ลงสิงคโปร์ได้แล้วถ้าไม่พอใจก็ยังสามารถที่จะใช้ออกทางด้านข้างออกทางด้านข้างด้านหนึ่งก็ที่พม่าเนี่ยมันมีท่าเรือน้ำลึกที่มะละแหม่งมะละแหม่งเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยไอ้แหลมฉบงแหลมฉบังนี่จะเป็นเรื่องเด็กๆอ่ะเพราะอันนี้จะใหญ่กว่าเยอะแล้วมหาศาลเลยแล้วขึงอีกด้านหนึ่งวิ่งยาวมามันก็มาทะลุที่เวียดนามใช่ไหมฮะที่ดานังอันนี้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเส้นเรียกว่าเส้นเศรษฐกิจเหมือนกับทางสายไหมสมัยก่อนเท่านั้นไม่พอถ้าลงมาเนี่ยแล้วไม่ออกทางมะละแหม่งก็ยังสามารถออกที่ทวายได้ทวายนี่ก็จะมีท่าเรือน้ำลึกอีกอันตอนนี้อิตาเลียนถ่ายก็ไปอันนี้ก็จะทำให้แหลมฉบังเป็นเรื่องเด็กๆอีกเหมือนกันแล้วทวายเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอ้าวมันสวยเหลือเกินสวยกว่าภูเก็ตและจริงๆขับรถเนี่ยเหมือนกับไปหัวหินนะฮะแค่นั้น2ชั่วโมงทะลุกาญจนบุรีพวดๆถึงทวายแล้วและลงมาอีกนิดนึงไอ้ตรงคอคอดกะถ้าอยากจะตัดคอคอดกะตรงระนองคุณก็ตัดได้ถ้าไม่ตัดก็ไม่เป็นไรลงมาอีกหน่อยก็มาถึงสงขลาแล้วก็ปากบาราที่สตูลใช่มั้ยครับไอ้สงขลาปากบาราเนี่ยถ้าเป็นแลนด์บริดจ์เสร็จไอ้น้ำมันที่จะขึ้นเนี่ยวันนี้สามารถที่จะเอากันตรงนั้นได้เลยถ้าคุณกลัวเรื่องไอ้แฮนดลิ่งคุณก็น้ำมันมาจากทางด้านไอ้ตะวันออกกลางใช่ไหมฮะก็มาจอดที่ปากบาราแล้วคุณก็ดูดฟึดผ่านไอ้ปลายปลายเนี่ยผ่านปลายปลายมาถึงอีกด้านหนึ่งคุณกันน้ำมันเสร็จเพราะฉะนั้นน้ำมันที่จะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีหรือไปจีนเนี่ยเป็นน้ำมันสุกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะก็ออกง่ายสิงคโปร์จ่อยเลยนะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้ามาทะลุไอ้ทางระนองหรือว่าทางปากบาราเนี่ยมันเซฟระยะทางได้ตั้ง3วันเดินเรือเห็นเขาคำนวณเขาบอกว่าเที่ยวหนึ่งเนี่ยเซฟไปประมาณ300,000เหรียญ300,000เหรียญกี่หมื่นเที่ยวล่ะก็คูณไปถ้ามันกี่แสนเที่ยวต่อกี่ปีคุณก็คูณไปเที่ยวละ 300,000 เหรียญนะไม่ใช่บาทนะฮะ 300,000 เหรียญก็คือประมาณ10ล้านบาททุกๆครั้งอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเวลาที่เสียไปเฉยๆนะหมายถึงค่าขนส่งเนี่ยคุณเซฟไปแล้วเนี่ย 300,000 อันนี้ผมถามว่าถ้าสมมุติว่าทำให้ตรงนี้มันเป็นเหมือนกับกริดอะกริดซึ่งมีทั้งรถไฟความเร็วสูงมีถนนขนาดมหึมาใช่ไหมฮะ6เลน8เลนมีไอ้ปลายปลายนะครับและแน่นอนไอ้พวกไอ้ระบบไฟฟ้าอะไรเนี่ยมาคุณกำลังสร้างโลจิสติกส์เปลี่ยนโฉมหน้าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเปลี่ยนโฉมหน้าของอาเซียนของภูมิภาคเลยของภูมิภาคเท่านั้นไม่พอคุณกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของอินเดียที่จะทะลุเข้ามาและใช้เส้นทางนี้การเข้ามาอีกหน่อยอาจจะขับรถจากแฟรงก์เฟิร์ตทะลุเข้าไปถึงอะไรนะฮะเปียงยางด้วยผ่านทางด้านนี้เลยก็ได้ใช่ไหมฮะหรือผ่านเข้าไปทางจีนเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือยุคของไอเรียกอะไรซิลโรดอ่ะทางสายไหมยุคใหม่อ่ะโอกาสอันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดกันแค่เงินหมื่นล้านแสนล้านหรือล้านล้านอันนี้เราอาจจะพูดกันเป็นอินฟินิตี้เลยเยอะมากมายมหาศาลมันทริลเลียนแล้วไม่ใช่ทริลเลียนไม่ใช่ทริลเลียนบาทนะฮะไม่ใช่ทริลเลียนบาทผมกำลังพูดดอลลาร์หรือยูโรหรือปอนเงินมันมหาศาลขนาดนั้นคุณเปลี่ยนประเทศง่ายๆนิดเดียวถ้าสมมติว่าทำให้มันไม่ต้องรบกันแล้วไม่เป็นการเผชิญหน้าอันนี้นะครับผมอาจจะขอเลยเถิดไปนิดนึงก็คือว่าแทนที่จะมาเป็นการเจรจากับจีน
ซึ่งอเมริกามันก็บีบมาด้านนี้จีนเขาบอกเฮ้ย hey, ไม่ต้องพูดเลยอันนี้ยกให้มาเป็นโครงการใหม่เป็น international project เลยโยนให้ตรงนี้เขาเรียกอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียก supranational ให้เป็นมาเป็นหน่วยงานใหม่ของอาเซียนหรือระดับเป็นภูมิภาคหรือโยนให้ UN เลยอย่างได้ บอกว่าไอ้ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะซึ่งจะวิ่งผ่านนี้ได้การกำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลระหว่างไทยกับชาติมหาอำนาจใช่คือภูมิศาสตร์ของประเทศไทยตรงนี้นะครับมันเป็นตั้งอยู่ในภูมิยุทธศาสตร์ที่ล้ำเลิศของโลกซึ่งผมเคยพูดในรายการนี้แล้วว่าในโลกนี้มีอยู่2ประเทศเท่านั้นแหละที่มีขีดความสามารถมีศักยะทางภูมิรัฐศาสตร์ทางภูมิยุทธศาสตร์นะครับที่เป็นมหาอำนาจแห่งความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งคือสหรัฐกับไทยซึ่งอยู่กันโค้งฝั่งละซีกโลก180องศาตรงเป๊ะเลยเนี่ยจากภูมิยุทธศาสตร์อย่างนี้มันกำหนดอนาคต2ทางให้กับประเทศไทยครับทางที่1ก็คือว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางในการทำสงครามกับอิสลามโลกอิสลามและปิดล้อมจีนก็เกิดสงครามเช่นเดียวกันครับประเทศไทยเราก็จะเป็นสมรภูมิของชาติมหาอำนาจช้างสารคนชนกันหญ้าแพรกย่อมแหลกสลายแน่นอนประชากรไทย65ล้านคนก็เตรียมได้เลยนี่อนาคตชนิดที่1ครับอนาคตชนิดที่2ถ้าเมื่อใดมีผู้นำที่มีปรีชาสามารถหรืออย่างนายไพศาลเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจขึ้นวันไหนนะก็จะดำเนินการนี้เลยครับกำหนดนโยบายสร้างความสมดุลระหว่างไทยกับมหาอำนาจสร้างไทยนี่แหละครับ เป็นศูนย์กลางที่เหนือกว่าสหรัฐอเมริกาครับก็คืออย่าเอาอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี่แหละครับครับคือแทนที่จะปิดล้อมจีนไม่ให้ออกทะเลจะทำสงครามอิสลามเราเปิดให้จีนออก2ฝั่งมหาสมุทรเลยทั้งแปซิฟิกและแอตแลนติกเลยเอ้ยและปาสุนอินเดียครับนี่ทางทะเลนะครับโดยมีแลนด์บริดจ์หรือขุดคลองกากก็ได้นี่เป็นทางที่1 นะครับเมื่อจีนออกทะเลเสียได้แล้วอเมริกันก็ไม่มีความจำเป็นต้องปิดล้อมจีนจีนก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำสงครามทีนี้มาการค้าขายทางบกแล้วครับซึ่งผมเคยเรียนให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วว่าแผนการใหญ่เขามีอยู่แล้ว คือเส้นทางยุทธศาสตร์จีนอาเซียนซึ่งเชื่อมมาจากยุโรปมาจากรัสเซียนะครับตะวันออกกลางเนี่ยเข้ามาจีนมาลงที่คุนมิงยูนนานนี่แหละจากยูนนานตัดตรงมาที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีจุดหนึ่งเรียกว่าสี่แยกอินโดจีนจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดศูนย์กลางจากจุดนี้ลากมากรุงเทพลงใต้สู่ไอโกลกไปมาเลเซียสิงคโปร์ไปโน่นนี่สายหนึ่งทั้งรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงท่อแก๊สท่อไฟเบอร์ต่างๆนี่นะครับที่ระบบสื่อสัญญาณทั้งหลายเนี่ยไปโน่นทางใต้ครับทางซ้ายจากสี่แยกอินโดจีนเนี่ยออกซ้ายเข้าพม่าครับลงท่าเรือน้ำลึกที่พม่าและเส้นหนึ่งก็ตัดไปทะลุอินเดียเลย อีกเส้นทางขวาลากเข้าลาวจากลาวลงมากัมพูชามีท่าเรือน้ำลึกอีกและก็ตัดตรงไปออกเวียดนาม ออกท่าเรือน้ำลึกอีกถ้าเราสร้างครับความสมดุลระหว่างมหาอำนาจได้อย่างนี้นะครับสงครามก็ไม่เกิดประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งของโลกทันทีเลยคือจริงๆเนี่ยเราสามารถสร้างเงื่อนไขอันนี้ได้บอกว่าอันเนี้ยถนนอันเนี้ยคือฟรีถนนฟรีแอคเซสเงื่อนไขก็คืออะไรคุณอย่าเอาอาวุธยุทโธปกรณ์วิ่งผ่านถนนสายนี้อเมริกาก็สบายใจจีนก็ไม่ได้เอาไอ้นี่ลงมาใช่ไหมครับ คุณอย่าเอาทหารวิ่งผ่านตรงนี้คุณอย่าเอาไอ้อะไรนะฮะไอสารที่เป็นปนเปื้อนนิวเคลียร์คุณสามารถที่จะบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นถนนที่ เปิด ทุกวันวันละ24ชั่วโมง365วันต่อปีเราประเทศเล็กเราอาจจะทำไม่ได้แต่มันมีวิธีอันนี้นี่คือหนึ่งก็คือผูกให้อันนี้เป็นพวงใหญ่เป็นทั้งยวงเนี่ยของอาเซียนแต่ผมอยากจะไปไกลกว่านั้นอีกก็คือว่าดึงมันมาเลยแล้วก็กลายมาเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นเหมือนคอร์ปอเรชันใหญ่นะฮะเป็นโครงการนั้นใหญ่ผมเรียกมันว่าเหมือนกับอะไรเหมือนอาเซียนเมนแลนด์โลจิสติกส์อะเป็นโลจิสติกของบนผืนแผ่นดินใหญ่และให้ทุกคนได้ผลประโยชน์แม้แต่อเมริกายังปล่อยให้มันมาลงทุนได้นิดหน่อยใช่ไหมฮะเพราะไอ้หุ้นของไอ้ผลประโยชน์ของอันนี้เนี่ยสามารถที่จะแบ่งให้ 5-6 ประเทศที่ว่าใช่ไหมฮะมีพม่ามีไทยมีลาวประเทศไหนมีถนนเยอะหน่อยก็ได้ส่วนแบ่งเยอะหน่อยของเราแน่นอนเราจะได้มากกว่าเพื่อนเพราะเราผ่านทั้งตะวันตกไปตะวันออกเหนือลงใต้เป็น4แยกอินโดจีนพอนั้นเสร็จปั๊บ
ไอ้ผลประโยชน์อันเนี้ยนอกจากได้กับประเทศที่เป็นเจ้าของถนนแล้วนะฮะในรูปของสัมปทานหรือเรียกว่า right of way เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนในไอ้โครงการไอ้โครงการอันนี้โครงการในนี้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดส่วนหนึ่งก็เกิดกับไอ้ประเทศ 6-7 ประเทศที่ว่านี้นอกเหนือจากนั้นก็คือผู้ลงทุนผู้ลงทุนเนี่ยเชื้อเชิญแน่นอนจีนจะต้องมาลงทุนอยากลงทุนเยอะแต่อย่าปิดอเมริกาปล่อยให้อเมริกาเข้ามาลงทุนด้วยสิงคโปร์ก็มาสิงคโปร์ด้วยอินเดียก็มา EU มาใช่ไหมฮะแล้วแบ่งส่วนผลประโยชน์อันนึงให้กับ UN บอกว่าเพื่อ UN เนี่ยเป็นคนเซ็กเคียวว่าไอ้ถนนเนี่ยจะเป็นถนนที่เปิดตลอดการครับชั่วกัลปาวสารและแต่ว่าโดยมีเงื่อนไข1ไม่ให้ผ่านไอ้พวกไอ้อาวุธยุทโธปกรณ์ทหารในที่การลำเลียงทหารไม่ว่าจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างไม่เอาใช่มั้ยฮะไอ้เรื่องไอ้สารไอ้เคลื่อนคนสารนิวคงนิวเคลียร์พวกเนี้ยเราอาจจะต้องเคลียร์ยาเสพติดเพราะฉะนั้นจะเคลียร์แล้วก็ถ้าเราเกรงว่าไอ้แต่ละรัฐบาลท้องถิ่นคือไทยแล้วหรือพม่าดูแลไม่ได้ก็เอาคนเชิญมาเลยคล้ายๆมันเป็นเหมือนกับหน่วยสำหรับที่จะดูแลเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลการ์ดยังก็ได้เพราะนั้นเสร็จปั๊บเรื่องนี้จะจบเลยเพราะเรื่องนี้จบปั๊บไอ้ตรงนี้เท่ากับว่าเราได้เปลี่ยนโฉมหน้าไม่ใช่แค่ของประเทศไทยเปลี่ยนทั้งหมดเลยแล้วอเมริกาจะมาเล่นถ้าวันหนึ่งมีเรื่องเฮ้ยมึงจะมาทำอะไร UN ก็เอาตายสิใช่ไหมรัสเซียก็มีหุ้นอยู่ในนี้ไอ้จีนก็มีหุ้นอยู่ในนี้ EU ในนี้อเมริกาเพราะฉะนั้นมีหมดเลยแล้วอันเนี้ยโอ้โหมันเหมือนถนนสายไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เส้นเดียวมาเป็นตะแกรงเลยอะมันตัดเป็นกริดเลยเนี่ยเราควรจะเลือกอนาคตที่เราจะทำสิ่งสงครามหรืออนาคตที่รุ่งเรืองอย่างนี้แต่ทักษิณยิ่งรักเอาไปแลกกับไอ้อูตะเภาเนี่ยผมว่าอันนี้โอ้โหมันอย่างที่บอกอะของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์แบบยอดๆแต่อย่าลืมนะครับเวลาเรามีชัยภูมิที่วิเศษเลิศลอยขนาดนี้เนี่ยมันจะเกิดได้สองอย่างอันที่หนึ่งมันอาจจะเป็นพรที่ฟ้าประทานมาให้ก็ได้อีกอันหนึ่งมันอาจจะเป็นคำสาปก็ได้เป็นเคราะห์ร้ายของประเทศเป็นเคราะห์ร้ายของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเดินดีมันก็จะเป็นพรที่ฟ้าประทานมาให้แต่ถ้าคุณทำไม่ดีอันนี้อาจจะกลายเป็นคำสาปเหมือนกับขุมทรัพย์หลายอย่างอิรักมีน้ำมันมหาศาลเป็นพรก็เป็นพรที่ฟ้าประทานก็ได้หรือเป็นคำสาปก็ได้ดูวันนี้อิรักมันกลายเป็นคำสาปไปละอัฟกานิสถานก็มีก็กลายเป็นคำสาปวันนี้ซีเรียก็กำลังไม่รู้จะเป็นอะไรอยู่นะครับนะฮะเนี่ยมันกำลังจะมาเมืองไทยแล้วและวันนี้ผมไม่เข้าใจผมเท่าที่ได้เคยพบและพูดคุยกับคุณทักษิณเขาไม่ใช่คนโง่แต่ผมว่าอันนี้คือความเห็นแก่ตัวและเป็นความเห็นแก่ตัวแบบให้อภัยไม่ได้ที่คุณเอาความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย65ล้านคนทั้งประเทศเนี่ยไปแลกกับความมั่นคงของเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของน้องสาวคุณผมใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดในด้านความคิดมันเป็นความผิดพลาดในเรื่องของจิตที่คุณไม่เห็นก็แผ่นดินไทยประชาชนไทยเนี่ยไปแลกกับวีซ่า1ใบเนี่ยคนปกติคิดได้ยังไงแล้วทำประเทศเข้าสู่สงครามแบบนี้ความเสี่ยงภัยที่ร้ายแรงที่สุดนะครับนั่นหมายถึงอาจารย์กำลังพูดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้คุณทักษิณคิดได้แต่ว่าคุณทักษิณไม่เลือกที่จะมาทำสิ่งนี้คืออนาคตที่รุ่งเรืองแกมองไม่เห็นนะแกมีปัญหาเรื่องระบบความคิดด้านความมั่นคงผมว่าแกสมองแกดีแต่ใจแกคงมีปัญหาแน่ๆแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรสักอย่างที่ผมกังวลเหลือเกินเพราะว่าเนี่ยนะแบบถ้าพี่ไพศาลว่าเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะอีกหน่อยพี่ผมว่าพิษณุโลกมันใหญ่กว่ากรุงเทพอ่ะสมดุลไทยนะแล้วมันยังมีไอ้อีกอันนึงก็คือสี่แยกอินโดจีนอีกอันที่ผมว่าน่าจะแถวๆขอนแก่นหรือยังไงเนี่ยเพราะว่ามันมีไอ้ทางที่ทางเหนือที่พี่พิสารพูดเนี่ยมันคือขึ้นไปยูนานใช่ไหมครับแต่มันมีอีกอันที่ทะแยงออกมาหน่อยเฉียงมาหน่อยที่ไปหนันหนิงเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็จะเป็นอีกแยงซึ่งก็โอ้โหจะใหญ่มากมันเป็นทางจุดที่เขาเรียกว่าระเบียงที่ดูแลลาวกัมพูชาเวียดนามคือจีนได้กำหนดยุทธศาสตร์สองระเบียงสำหรับทางใต้นี่นะครับระเบียงที่1ถือยูนนานและคุนมิงเป็นเซ็นเตอร์ที่จะประสานพม่ากับไทยครับระเบียงที่2ก็คือถือเอากวางสีโดยถือหนานหนิงซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยเป็นศูนย์กลางก็ประสานงานกับพม่าไม่ใช่ลาวกัมพูชาเวียดนามเนี่ยเขาวางยุทธศาสตร์อย่างนี้
เพราะไอ้เส้นทางหลักที่จะเป็นเซ็นเตอร์อาเซียนจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่สี่แยกพิษณุโลกนี่แหละสี่แยกกินจีที่พิษณุโลกนี่ครับทีนี้ประเด็นจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันเป็นวินวินทั้งหมดทุกคนได้ประโยชน์แต่ว่าเงื่อนไขที่อเมริกาได้วางเป็นยุทธศาสตร์ประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่ามันกลายเป็นว่าภายใน10ปีข้างหน้าอเมริกาจะเข้ามาทำการในเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงแล้วขณะเดียวกันอเมริกาเองก็พยายามก็กำลังจะเปลี่ยนประธานาธิบดีนิกลอมนี่มีโอกาสจะเข้ามาซึ่งพรรคนี้ก็รู้ดีว่าเขาต้องสร้างสงครามเพื่อปล้นทรัพยากรแสดงว่าใน10ปีนี้อเมริกาวางแผนที่จะยึดพื้นที่ก่อนแล้วพัฒนาก่อนที่จีนจะเดินยุทธศาสตร์นี้หรือเปล่าคือไอ้เรื่องไอ้มหาอำนาจเนี่ยเขาก็แน่นอนแหละเขาก็ต้องเข้ามายึดครองแล้วก็ปล้นทรัพยากรแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องเกิดสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันขึ้นกับสติปัญญาและความกล้าหาญของประชาชนคนไทยและผู้นำถ้าคุณมีผู้นำชั่วท้ายสุดคุณก็ต้องลากประเทศไปสู่การทำสงครามกลายมาเป็นสมรภูมิให้กับมหาอำนาจแต่ถ้าสมมติว่าคุณได้ประชาชนที่ตื่นรู้แล้วก็ผู้นำที่มีคุณธรรมและมีความคิดที่กว้างไกลแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องจิตนะฮะผมก็คิดว่าเขาก็รู้น่าจะดูออกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนประเทศอ่ะคือวิธีการที่เขาใช้ไอ้ฐานทัพแลกกับวีซ่านี่นะครับบทเรียนมันมีมาแล้วครับลอนดอนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งปักจุงฮีก็เป็นตัวอย่างหนึ่งโงดินเดียมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนี่มันมีมาแล้วทั้งนั้นอ่ะทีนี้จะไปเดินซ้ำรอยอีกใช่ครับทีนี้เหมือนกับว่าอเมริกาเขาเลือกใช้คุณทักษิณไปแล้วแล้วการเลือกใช้ตรงนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เขาไปครอบงำประชาคมอาเซียนแล้วค่อยๆไล่ไม่เชื่อว่าเขาจะเลือกใช้อาจารย์ได้เลยครับไม่เชื่อว่าเขาจะเลือกใช้ครับคือในช่วงนี้ใช้คนหลอกคนนี้ได้ประโยชน์ที่สุดก็หลอกไปผมว่าตอนนี้จะดีๆชั่วๆเนี่ยผมว่าเขาเอาคุณทักษิณแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ของชัวอันนี้ข้าวอยู่ในหม้อไฟฟ้าพร้อมรับประทานเพราะฉะนั้นไปก็ทำให้เขาไม่สำเร็จประชาธิปไตยทำให้เขาไม่สำเร็จใช่ฮะถ้าผมตอบแบบทื่อๆดื้อๆเลยง่ายๆก็คือถ้ารัฐบาลนี้มันคือปัญหาของประชาชนก็ต้องเอามันออกไปก็แค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี้ยต้องเอาไปแต่ไม่ได้หมายความว่าพอคุณไปไล่รัฐบาลยิ่งรักทักษิณเสร็จปั๊บแล้วก็ไปเอาอภิสิทธิ์อะไรนะเทพเทือกกลับมาอาจารย์คงทราบอ่ะไอ้เรื่องนี้แท้จริงมันไม่ได้เริ่มด้วยยิ่งรักทักษิณนะครับมันเริ่มด้วยรัฐบาลประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นพอกันผมถึงบอกว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นหรอกถ้าจะทำมันก็ต้องล้างประเทศแล้วให้คนที่มีสติปัญญาแล้วก็มีจิตใจมีกุศลเจตนากับประเทศชาติมีความรักและหวังดีมีความกล้าหาญเป็นคนดีคนกล้ามีคนมีธรรมะตั้งรัฐบาลประชาชนเลยถ้าสมมติมันมีคนเห็นด้วยกันมากๆว่าไอ้รัฐบาลนี้เนี่ยมันกำลังจะเอาไอ้พรซึ่งฟ้าประทานมาไปโยนทิ้งไปโยนทิ้งในไอ้ท่อระบายน้ำโสโครกแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนประเทศมาเป็นสนามรบของมหาอำนาจผมว่าก็ต้องไล่มันไปแล้วต้องไล่มันทุกพรรคนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นสักวันใครจะไปรู้ถ้าสมมติว่ามันมีรัฐบาลของประชาชนพี่ไพศาลจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็สนับสนุนแล้วผมก็เอาเลยอันเนี้ยแล้วก็เราเดินอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนได้เลยครับในเนี้ยแล้วก็เล่นกันตรงๆง่ายๆว่าคนไทยไม่ต้องการทำประเทศไทยให้เป็นสนามรบของมหาอำนาจแต่ต้องการเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นชุมทางเศรษฐกิจให้เป็นอะไรนะชุมเหมือนกับเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21ครับแต่ในยุทธศาสตร์ดูไบที่วันนี้ณวันนี้สถานการณ์ที่บอกเราก็คือคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เนี่ยได้พูดคุยกับคุณทักษิณในคลิปชัดเจนว่าเขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากยังไงก็จะให้ได้เดินหน้าฆ่ามันอะไรต่างๆเปลี่ยนมาเป็นตั้งมั่นรักษาฐานอำนาจและขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยก็ถูกแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มกลุ่มรักทักษิณกลุ่มรักฝ่ายค้านแล้วก็กลุ่มประชาชนเหมือนที่อาจารย์พยายามจะให้ปัญญาให้ความคิดกับคนในภาวะที่ประชาชนถูกแบ่งเป็น3ส่วนมองเห็นภาพว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วประชาชนใน3ส่วนนี้อาจารย์จะทำยังไงถึงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาตินกกระสาเนี่ยอาจารย์เอาซะหน่อย คือวันนี้เนี่ยผมว่าแนวคิดณวันนี้เนี่ยก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาล
หรือประชาธิปัตย์จะเป็นรัฐบาลหรือแม้แต่บรรหงบรรหารในวงเนวินอะไรก็เหมือนกันนะพวกนี้มันเข้ามาแล้วท้ายสุดมันก็ปล้นประชาชนเหมือนกันนะผมบอกว่าวันนี้โอ้โหมีแฟนคลับทั้งแฟนคลับประชาธิปัตย์แฟนคลับเพื่อไทยจะฆ่าจะแกงกันผมบอกไปมาเนี่ยเราเหมือนกับจิ้งหรีดอะที่ถูกปั่นสถานการณ์วันนี้นะครับมันเหมือนถ้าจะเล่าเป็นนิทานนะฮะอีสปก็เล่าได้สักหนึ่งนาทีว่าณกาลละครั้งหนึ่งมีนกกระสาสองตัวจิกตีกันแต่เอาแพ้เอาชนะกันไม่ได้นกกระสาทั้งสองตัวจึงต่างไปหลอกเกณฑ์เอากบมาช่วยรบฝ่ายหนึ่งเอากบมาทาสีแดงอีกฝ่ายหนึ่งเอากบมาทาสีเหลืองแล้วก็ปล่อยให้กบทั้งสองสีมากัดสู้รบและกัดกันตายเกลื่อนท้องถนนศพที่คลาคล่ำบนท้องถนนไม่มีศพของนกกระสาเลยมีแต่ศพของกบทั้งนั้นซ้ำร้ายหากนกกระสาตัวใดตัวหนึ่งสามารถเอาชนะนกกระสาอีกตัวหนึ่งได้นกกระสาตัวชนะก็จะกินกบทั้งสองสีครับหรือถ้าจิกตีกันจนเหนื่อยอ่อนท้ายสุดนกกระสาสองตัวอาจจะหันมาเจรจาต้าอวยและเกี้ยเสียกันแล้วก็เอากบที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นมาแบ่งกันกินเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศัตรูของกบสีแดงไม่ใช่กบสีเหลืองและศัตรูของกบสีเหลืองก็ไม่ใช่กบสีแดงแต่ศัตรูของกบทั้งสองสีคือนกกระสาและนี่ครับก็คือประเด็นที่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยไม่ใช่แค่ล้มรัฐบาลแต่เป็นการล้างบางล้างบางนักการเมืองนักการเมืองที่เขาบอกว่าอับปรีไปจันไรมาไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์ใช่อาจารย์นี่ที่มาของเรื่องนี้ท่านจะเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลควรทำและสิ่งที่รัฐบาลไม่ควรทำกับผลประโยชน์ของประเทศนี้ถ้าอาจารย์ได้ยกตัวอย่างในเรื่องที่ว่าคำตอบอยู่ที่การรวมพลังของพี่น้องประชาชนและอุทาหรณ์สำคัญในสิ่งที่อาจารย์ได้ทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งคือสงครามนกกระสาเนี่ยก็จะเป็นอุทาหรณ์ที่พี่น้องคนไทยจะต้องคิดอย่างจริงจังนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยจะนำประเทศเข้าสู่สงครามหรือจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์เหมือนที่ท่านอาจารย์ไพศาลอาจารย์ดร.วุฒิพงศ์พูดว่าเราจะให้ประเทศเราเข้าสู่สมดุลแห่งไทยและมหาอำนาจสร้างประเทศในเชิงพัฒนาหรือจะสร้างประเทศเข้าสู่วิกฤตนะครับช่วงหน้าท่านช่วยกันแสดงความคิดเห็นเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับหนังสือที่ได้เรียนท่านพี่น้องประชาชนไปก็คือสงครามนกกระสากับอีกเล่มหนึ่งก็คือปฏิญญากองทัพกบนะครับสองเล่มนี้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้นะครับที่จะขอรับหนังสือโดยโทรมาที่029602135ในเวลาทำการนะครับ8:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับทางสถานีก็จะรวบรวมแล้วก็ท่านก็แจ้งความประสงค์ไว้ว่าจะให้ส่งที่ไหนอย่างไรนะครับสองเล่มนี้สงครามนกกระสากับปฏิญญากองทัพกบก็จะเป็นนัยยะที่ให้อุปมาอุปไมยกับพี่น้องประชาชนว่าทางออกของประเทศคำตอบอยู่ที่พี่น้องประชาชนต้องร่วมใจกันอย่างจริงจังนะครับและท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะครับที่029602133-34นะครับช่วงที่ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนะครับอันนี้ก็ทำออกมาเป็นแพ็คนะครับก็คือ2เล่มอยู่ในซองพลาสติกนะครับด้านหนึ่งก็เป็นสงครามนกกระสาและอีกด้านหนึ่งก็เป็นปฏิญญากองทัพกบนะครับอันนี้ก็อยากจะถือโอกาสให้เครดิตท่านผู้ช่วยเหลือนะครับในนี้เนี่ยนอกจากเป็นข้อเขียนของสถาบันศาสวัตแล้วเนี่ยก็ได้พี่ไพศาลช่วยเขียนสงครามนกกระสายิ่งทำให้ชัดและกระจ่างขึ้น รู้สึกพี่เขียนในหนังสือแนวหน้าใช่ไหมครับในความในแนวหน้าในแนวหน้าแล้วก็ชื่อกบหลงสีแล้วก็อธิบายยิ่งชัดเจนจากเอกสารไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พี่ไพศาลเนี่ยผมก็ได้เลยขอมาเป็นที่ปรึกษาของสถาบันแล้วก็อีกคนที่ผมอยากขอบคุณนะก็คือคนเขียนการ์ตูนครับคนเขียนการ์ตูนเนี่ยเป็นน้องชายของคุณชัยรัชวัฒน์ชื่อคุณหยางแล้วก็เขียนให้ฝีไม้ลายมือนี่ต้องบอกว่าสุดยอดเขียนได้สวยมากสวยมากมีชีวิตชีวามากแล้วที่น่ารักมากก็คือผมก็จะให้เงินท่านสำหรับที่จะค่าเขียนการ์ตูนท่านบอกไม่เอาอันนี้ทำเพื่อประเทศชาติผมก็เลยนี่ต้องถือโอกาสขอบคุณนะฮะแล้วก็ให้เครดิตคุณหยางนะฮะสำหรับคือท่านใดที่มีใช้คอมพิวเตอร์คล่องๆนะครับ
ก็อาจจะไม่ต้องมาขอรับเป็นเล่มเข้าไปที่แฟนเพจของสถาบันศาสตร์สวัสดิ์นะครับมีเป็นอีบุ๊กครับเป็นอีบุ๊กแล้วที่สามารถโหลดไปได้เมื่อไหร่ส่งให้เพื่อนเป็นของขวัญของกำนันได้ทุกเมื่อเชื่อวันครับอันนี้ก็ถือว่าแล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์เลยนะครับโหลดแล้วจะไปทำซ้ำมากเท่าไหร่ยิ่งมากเราก็ยิ่งชอบนี่ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์มากนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ไพศาลแล้วก็เรียนท่านผู้ชมว่าอ่านง่ายมากๆเข้าใจมากๆแล้วคิดว่าถ้าได้ขยายแล้วก็อธิบายให้ทุกคนฟังพลังของพี่น้องประชาชนก็จะมีกำลังมากขึ้นในการที่จะดูแลชาติบ้านเมืองนะครับสายแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทั้งสามครับครับเชิญครับถ้าจะไปถามว่าอเมริกันแทงม้าตัวใหม่เอ๊ะผมคิดว่ามันไม่ใช่ม้านะครับครับมันอาจจะเป็นหมานะครับผมฟังเป็นว่าหมานะไม่ใช่ม้านะครับครับแล้วอีกอย่างนึงคนที่ไม่รักชาติบ้านเมืองชาติสายกษัตริย์นั้นผมถือว่ามารดาผสมพันธุ์กับสุนัขมานะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับอาจารย์พูดสั้นเลยนะครับคือในช่วงที่มีการรวมตัวกันขนาดนี้ช่วงวันที่13นี่ก็มองว่าเป็นวิกฤตแล้วก็ทางนายกก็จะไปอยู่กัมพูชาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีเหตุการณ์อะไรไหมครับคือนี่แหละครับเขาให้พี่น้องประชาชนทั้งกบสีแดงเนี่ยออกมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันแต่นกกระสาบินปลอไปอยู่สิงคโปร์บินปลอไปเขมรครับครับก็เป็นข้อคิดให้พี่น้องประชาชนสวัสดีครับนี่นะครับอาจารย์ทั้งสามครับผมครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ทิติพงศ์แล้วก็อาจารย์ไพศาลอาจารย์ในเรื่องนะครับครับโคราชครับท่านครับครับช่วงนี้ฝนตกครับผมที่โคราชครับแต่ก็ไม่แรงนะครับท่านครับผมก็เห็นด้วยครับนิทานนกกระสานี่ก็น่าจะเอามาใช้ในสังคมไทยได้เป็นในยุคนี้เป็นอย่างดีครับท่านครับผมคิดว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยเมื่อมีระบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องดูว่าทีแรกอ่ะเขามามันถูกต้องไหมครับถ้ามาถูกต้องก็แสดงว่าเขาจริงใจจริงจังกันมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งระดับไหนก็แล้วแต่ครับถ้าเกิดในกติกามีไว้แต่ไม่ติดอยู่ในกติกาผมว่าเขามาไม่ดีครับมาไม่ดีก็คือคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นเองครับคนไม่มีธรรมแล้วจะมาบริหารประเทศแล้วคนโกหกตัวแหล่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนว่าคนจะหาคนก็จะหาความจริงของคนโกหกมันหาไม่ได้เมื่อหาไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะมีปัญญาคือความรอบรู้ได้อย่างไรหรอครับเขามีแต่ความโกหกไปตรงนั้นเองคือโลกโกหกหลงเข้าสมรุมเขาอะเราก็จะไปแก้ไขแล้วจะไปให้เป็นบริหารประเทศชาติได้ยังไงเพราะว่าชาติเราก็มีเป็นหลักเป็นฐานอยู่แล้วแล้วก็ศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วครับส่วนพระมหากษัตริย์ก็เป็นพ่อของแผ่นดินนะครับเป็นเรียกว่าเป็นผู้ที่บริหารใหญ่ก็ว่าได้ครับของประเทศแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาครับแล้วทีนี้รุ่นหลังมาเนี่ยมาเปลี่ยนระบบขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับท่านครับครับก็หวังว่านะครับถ้าไม่ดีก็เรียกสิทธิ์คืนครับขอให้คนไทยทั้งหมดเรียกสิทธิ์คืนเอานกกระสานี่ครับเอานิทานนกกระสาเนี่ยเป็นหลักดูสังคมไทยศึกษาสังคมไทยครับกล่าวสวัสดีนะครับท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับจากโคราชครับก็มองว่าถ้ามองถึงบทบาทหน้าที่ภารกิจคนไทยและเข้าใจอุทาหรณ์นี่อุปมาอุปไมยนี้คนไทยก็จะรวมกันทำภารกิจได้ครับตบเพิ่นนกกระสาครับออกไปจริงๆเนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านเมื่อกี้เนี่ยสายที่2ที่เข้ามาแล้วพูดเรื่องการเรียกสิทธิ์คืนจริงๆฟังดูเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลนะเพราะว่าไอ้ตอนเราไปเลือกตั้งเนี่ยจริงๆไอ้ใบบัตรเลือกตั้งน่ะที่เราไปหย่อนเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ใบมอบอำนาจใบมอบฉันทะนะครับแต่อำนาจเนี่ยเวลาผู้มอบฉันทะเนี่ยพอมอบไปเสร็จปั๊บไอ้คนรับมอบฉันทะเนี่ยมันดันมาปล้นในไอ้คนมอบอำนาจเนี่ยทำผิดวัตถุประสงค์เราก็สามารถที่จะเอาไอ้ใบมอบอำนาจนี้มาฉีกทิ้งได้แล้วผมว่าวิธีฉีกทิ้งก็คือท้ายสุดจะต้องลงมาบนท้องถนนแล้วบอกว่าท้ายสุดมันถึงเวลาแล้วขอเอาอำนาจอันนี้คืนไอ้ใบที่หยอดไว้เมื่อตอนเลือกตั้งคือพวกเราจ้างไอ้พวกนี้เนี่ยมาเฝ้าบ้านมันเข้ามาในบ้านมันปล้นบ้านปล้นช่องนี่กำลังจะลื้อเซฟที่ปู่ย่าตายายเก็บเงินไว้เอาไปปล้นอีกวันนี้ต้องตะเพิดอย่างเดียวไม่มีทางอย่างอื่นแล้วครับถึงเวลาต้องจัดการใช่ไหมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับท่านนายกไพศาลขอจับมือนะครับผมและท่านรัฐมนตรีได้เลิกนะครับครับขอบคุณแต่ยังไม่กล้ารับ
ผมเชื่อว่านะครับครับถ้าทุกคนได้ดูข้อมูลในวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าทุกคนจะคิดไปในทางเดียวกันและจะแยกแยะออกว่าใครดีใครไม่ดีครับและอนาคตของชาติความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นจากภัยสงครามนะครับและเป็นโจทย์ที่เราแก้กันไม่ตกนะครับคือความรู้และข้อมูลมันไม่ไปถึงคนส่วนใหญ่ครับสวัสดีครับครับก็หมายถึงอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกช่องทางหนึ่งที่พี่น้องได้รับฟังแล้วก็อาจจะขยายต่อว่าเราจะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ความมั่นคงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจจะสร้างสมดุลไทยกับมาร์ช ช่วยกันเป่าประกาศออกไปครับอย่าตั้งท้อแท้ว่าเราจะทำยังไงครับมีปากนั่นแหละพูดออกไปมีมือก็เขียนออกไปก็คือข้าราชการประจำคือลูกจ้างประจำนักการเมืองลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวไม่ดีก็ปลดได้ไม่มีก็ปลดสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้ง3นะครับครับโดยเฉพาะอาจารย์ไปสารนะครับพวกเราเป็นแฟนคลับของอาจารย์ไปสารนะครับวันนี้เป็นวันที่ว่าหูตาของพวกเรานี่สว่างมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนกกระสาเนี่ยฮะครับผมมุสลิมผู้จงรักภักดีจากนครศรีธรรมราชนะครับอยากจะเตือนนกกระสาทั้ง2ตัวว่าบ้านนี้เมืองนี้สยามเทวาธิราชมีจริงนะครับอย่าได้คิดที่จะวางแผนอะไรบ้านนี้เมืองนี้สยามเทวาธิราชมีจริงถ้าใครจะคิดไม่ดีต่อพระองค์ท่านเนี่ยขอให้มันเนี่ยตกนรกหมกไหม้ทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้าครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับเป็นพี่น้องพี่น้องไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมเดือดร้อนด้วยกันหมดแล้วเพราะถ้าประเทศไทยเป็นสมรภูมิสงครามแล้วมันไปด้วยกันหมดแล้วครับแล้วมันก็เป็นข้อชี้ว่าแม้ว่าคุณทักษิณจะใช้วิธีการล็อบบี้ยิสต์ในทางลับแต่ประชาชนก็รู้ในทางเปิดเผยหมดแล้วก็เขารู้กันหมดทั้งเมืองแล้วครับทั้งโลกสวัสดีครับสวัสดีครับผมออกความเห็นได้ยังครับครับเชิญเลยครับพูดได้ยังครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ได้เลิกครับอาจารย์วุฒิพงษ์และก็ท่านอาจารย์ไพศาลครับสวัสดีครับเชิญเลยครับครับผมขอแสดงความคิดเห็นนะครับคือผมดีใจมากที่มีโอกาสได้โทรและก็มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นด้วยความเคารพจากท่านบุคลากรทั้ง3ท่านนะฮะครับคือผมเนี่ยเป็นประชาชนที่อยู่ระหว่างเสื้อแดงและเสื้อเหลืองครับผมไม่นิยมระบบของทักษิณและผมก็ได้เห็นท่าแท้ของนักการเมืองอย่างวัฒกรรมที่บอกว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เก่าแก่ผมอายุ49ปีนะครับครับแต่วัฒกรรมที่บอกว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยผมโตมาจนถึงผมอายุ49ปีเนี่ยผมไม่เคยเห็นผลงานของประชาธิปัตย์และผมก็ไม่นิยมระบบทักษิณที่เป็นทุนสามัญที่เลวทรามที่สุดนะครับผมเป็นบุคคลที่เป็นประชาชนที่อยู่ระหว่างกลุ่มคนที่เป็นเสื้อแดงและเป็นแม่ยกของประชาธิปัตย์ซึ่งผมคิดว่าประเทศชาติเนี่ยจะเดินไปไม่ได้เลยกับบุคคลสองกลุ่มนี้นะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์รุธิพงษ์และผมคิดว่าประเทศจะต้องล้างระบบและก็ปฏิรูปการเมืองใหม่ผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยมีทางเลือกแค่นายทักษิณกับนายอภิสิทธิ์ผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกแค่พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ผมคิดว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องคิดถึงแนวทางใหม่ในการที่จะปฏิรูปประเทศนะครับผมเป็นกับอาจารย์วุฒิพงษ์ที่ว่าและเห็นด้วยกับอาจารย์ไพศาลที่ว่าอัปปีไปจันไรมาครับว่าเชื่อทีนะครับประเทศเรามีขุมทรัพย์พลังงานที่มหาศาลนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยยังมีบุคคลที่มีความรักมีความดีมีคุณธรรมที่จะมาพัฒนาประเทศลืมแม่ที่เสร็จที่หน้าตาหล่อลืมนายทักษิณหน้าเหลี่ยมที่เลวทรามลืมพรรคประชาธิปัตย์ที่มีแต่ความหลอกลวงลืมพรรคเพื่อไทยที่มีแต่ความชั่วช้าสามัญขอทีนะครับพอกันทีครับไอ้ประเภทที่ว่าอัปปีไปและจันไรมาเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคิดว่าเอเชียอัปเดตและ
บลูสกายเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะมาอยู่ในจอของทีวีในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าทางเลือกของสื่อมวลชนเนี่ยควรจะเป็นตัวอย่างอย่างช่อง13สยามไทยนะครับและอยากจะไม่ให้สื่ออย่างนี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทั้งไอเอเชียอัปเดตหรือไอเอเชียอัปเดตและก็ไอบลูสกายสายฟ้ารอบอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะฮะผมคิดว่าไอ้สองอัปเปอร์กับไอ้สองมารทั้งหลายแหล่นี่นะฮะขอให้พ้นไปจากประเทศไทยได้แล้วครับผมคิดว่าคนไทยเขาเบื่อแล้วและผมเป็นประชาชนที่ผมไม่อยากอยู่ระหว่างเสื้อแดงและแม่ยกของประชาธิปัตย์ผมคิดว่าประเทศไทยไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้ถ้าหากว่ายังมีพวกที่งมงายกับปัจเจกบุคคลอย่างพวกเสื้อแดงและพวกแม่ยกประชาธิปัตย์นะครับผมต้องกราบขอบคุณอาจารย์ได้เลิกอาจารย์วุฒิพงษ์และอาจารย์ไพศาลนะครับครับภาคใต้และภาคอีสานเนี่ยพอสักทีนะครับเปลี่ยนแปลงความคิดจุดยืนใหม่นะครับคุณไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรอกถ้าคุณยังหลงมัวมากับปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลอย่างเช่นนายอภิสิทธิ์หรือยึดมั่นในพรรคประชาธิปัตย์หรือยึดมั่นในแก่พรรคเพื่อไทยหรือไอ้อย่างไอ้สิทธิ์นะครับผมคิดว่าเราต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยครับครับขอบคุณมากนะครับผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นครับขอบคุณครับเห็นไหมเรากบทุกสีต้องสามัคคีไล่นกกระสาแล้วเนี่ยกบทุกสีสามัคคีไล่นกกระสาคำขวัญนี่ไม่เลวนะจ๊ะดียอดเยี่ยมขอไม่จะต้องเปิดใจกันมากเกินอย่าแหมเพราะว่าอดไม่ได้ขออยากจะขอแจมได้ครับเชิญเลยครับผมชอบมาแล้วสายมาแล้วอะไรนะครับสายกำลังเข้าแล้วกำลังเข้าจะพูดสักนิดนึงได้ไหมเพราะว่าเห็นท่านที่พูดมาถูกใจผมเหลือเกินสายเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามแต่บอกว่าประทับใจมากแล้วก็ไอความคิดทางการเมืองเนี่ยเฉียบคมนะครับผมมีความก็ต้องขอพูดแต่ว่าวันนี้บอกได้เลยว่า อย่าไปหลงประเด็นว่า เราสามารถแก้ปัญหาการเมืองของประเทศได้ด้วยการไล่รัฐบาลหนึ่งแล้วก็ให้อีกพรรคการเมืองหนึ่งมาเสวยอำนาจแทนผมบอกได้เลยว่าไอ้วิธีการเนี้ยคือวิธีการเตะหมูเข้าปากหมาครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับแม้แต่เรื่องอุตภเวก็เหมือนกันนะครับไอ้เรื่องน้ำมันถามจริงๆเถอะไอ้ทักษิณมาทักษิณก็กินทักษิณก็พอประชาธิปัตย์มาประชาธิปัตย์ก็งาบใช่ไหมทิ้งแกมาทิ้งแกก็ฟาดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบเนี่ยผมว่าน่าจะเลิกสักทีแล้วบางคนก็มาบอกทีวีพี่ไปสารพูดบอก80ปีมันต้องใจเย็นๆประชาธิปไตยผมบอกไม่ใช่หรอกถ้าคนไข้ต้องอยู่ใน ICU 80ปีนะ800ปีมันก็ไม่หาย คุณมาเนี่ยคุณหลงทางละแล้วก็มันไม่ใช่แค่ อาจารย์ให้โอกาสคนที่รอสายหน่อยโอเครออยู่แล้วขออีกประโยคเดียวฮะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเราพายเรือในอ่างผมว่ามันแย่กว่านั้นอีกเพราะถ้าเราพายเรือในอ่างนี่ทุบอ่างอาจารย์เราวนกับมัน1วงรอบนี่ยังกลับมาที่เดิมนะอาจารย์แต่ผมว่าทุก1วงรอบเนี่ยอาจารย์ไพศาลยืนยันได้กลับมาถึงจุดเก่าอ่ะผมว่ามันชั่วช้าเร็วซามกว่าของเดิมมากขึ้นมากขึ้นทุบอ่างทุบอ่างอย่างเดียวทุบครั้งเลยใช่ต้องทุบอ่างสวัสดีครับขอไปด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับโอเคแม่ตอนนี้รู้สึกว่าพวกเสื้อแดงโทรเข้ามาเยอะจังเลย หลายคนนะเนี่ยต้องระวังหน่อยนะประเดี๋ยวมันมายึดสถานีช่อง13นะ อยู่ที่ท่านอยู่ที่ท่านโอเคครับก่อนอื่นนะผมอยากจะให้ผู้พิพากษารัฐธรรมนูญเนี่ยนะให้ยกเลิกให้ปองดองกับไปกับประชาเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญน่ะนะแก้ไขอ่ะขอยกเลิกดีมั้ยครับนะแล้วอีกอย่างนึงนะประชาชนน่ะขอเตือนทักษิณบอกว่ามึงอย่านั่งเครื่องมาเป็นๆนะก็ไม่ให้มึงนั่งเครื่องมาไม่ให้ลงอ่ะนะให้ใส่ลงมาโอเคเพราะไม่อย่างนั้นมันบ้านเมืองจะแตกแยกกันจะเป็นจากไทยคอมมิวนิสต์กับไทยอะไรก็ว่าไปแม่มันน่าเบื่อจังนะครับและอีกอย่างนึงโอเคแค่กฎหมายผู้
เราแค่นั้นแล้วกันนะบอกทักษิณอย่ามาเลยมึงนั่นใส่ลงมาดีกว่าอย่ามาเป็นนั่นมาเขาไม่ต้อนรับด้วยให้มาด้วยวิธีอื่นครับนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะครับมีเวลาอีกเล็กน้อยท่านอาจารย์ไพศาลจะให้ความเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือโดยสภาพวันนี้อาจารย์วุฒิพงษ์มาก็นับว่าเป็นเกียรติแก่สถานีและรายการนะครับผมก็อยากจะพูดเรื่องสงครามนกกระสาเนี่ยมันเป็นการยกนิทานโบราณเนี่ยที่ทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นภาพปัญหาของประเทศอย่างแจ่มแจ้งครับว่าวันนี้บรรดาเหล่ากบทั้งหลายไม่ว่าถูกทาสีอะไรแหละมันก็คือกบด้วยกันทั้งนั้นแหละถึงเวลาเรากบทุกสีต้องสามัคคีกระทืบนกกระสาครับครับอาจารย์ครับก็บอกสั้นๆว่าวันนี้คำตอบของประเทศชาติเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การล้มรัฐบาลนะครับครับแต่ต้องอยู่ที่การล้างระบบการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องถึงเวลาที่คนมาแล้วก็จะมาบอกว่าระบบอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วพอกันที80ปีถึงเวลาที่จะต้องทำบิ๊กคลีนนิ่งทางการเมืองกันสักทีแล้ววิธีจะทำบิ๊กคลีนนิ่งได้หมายความว่าประชาชนจะต้องลงมาบนท้องถนนและส่งเสียงพร้อมๆกันบอกว่าพอกันทีแล้วก็ไล่ไม่ใช่แค่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ทักษิณนะครับไม่ได้เอาประชาธิปัตย์หรือว่าบรรหารหรือสุหัตอะไรมาแทนแต่ว่าท้ายสุดจะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนขอสัก 2-3 ปีเพื่อล้างระบบจะให้พี่ไพศาลเป็นนายกรัฐมนตรี ผมก็สนับสนุนนะครับยินดีแต่อยากได้ที่มันไม่มันถึงเวลาครับไอ้ที่เราไอ้ความเน่าหนอนฟอนเฟไอ้สิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายที่ได้หมักหมมและสะสมมาเนี่ยหลาย10ปีถึงเวลาที่จะต้องล้างระบบกันล้างบ้านล้างเมืองล้างการเมืองไทยกันสักทีครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์นะครับท่านอาจารย์ไพศาลนะครับครับถึงเวลาสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องเรียกสิทธิคืนและทำหน้าที่ในการบิ๊กคลีนนิ่งพี่น้องประชาชนอาจจะเคราะห์ดีที่ได้เห็นระยะเวลาที่ผ่านไปว่าการเวลาจะพิสูจน์ท่าแท้ของคนวันนี้ก็ชัดเจนว่านักการเมืองที่มีอยู่นั้นทำหน้าที่อย่างที่พี่น้องประชาชนเห็นทั้งสองด้านสิ่งที่ท่านจะทำต่อไปที่เป็นหน้าที่ของท่านก็คือการเรียกร้องสิทธิ์กลับคืนมามองประโยชน์ของท่านให้เด่นชัดแล้วช่วยกันทำหน้าที่นะครับวันนี้ผมได้เลิกมือนาและทีมงานเจ้า13สยามไทยและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ